ให้ครบ6ด้านดื่มบูสต์เลยมีสักแห่งอ่ะเนาะใช่ไหมพาแท้โอเค
สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยโอเคเหมือนเดิมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเตะตามากเลยอะไรนะเตะตามากอะไรอ่ะปักนะปักน้ำปักน้ำอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ส่วนใครที่มีคำถามถามได้นะจ๊ะถามได้เลยจ้าโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะใบหน้าชัดมากหึใบหน้าชัดมากใบหน้าใครใบหน้าพ่อพ่ออ๋อใช่ที่เสื้อเนี่ยที่เสื้อเนี่ยโอ้คำถามมาเยอะเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวคำถามเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอบให้อย่างแน่นอนนะจ๊ะพี่ๆคนไหนก็ถามเข้ามาได้นะคะจริงๆถามเรื่องของหลวงปู่ท่านอื่นก็ได้นะ อาจารย์รู้ทุกเกจิอาจารย์ใช่ไหมคะไม่อะบางอย่างก็ไม่รู้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุญชูอดีตผบ.ครับจากทิพย์ชัยยินดาพวกกันคบกันมา40กว่าปีดังกว่าดาราครับช่วงนี้กำลังจะลงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไม่รู้จักได้ยังไงที่ดังกว่าดาราใครโอ้โหอาจารย์เนาะผลงานนี่ถือว่าสุดยอดอ๋อใช่อาจารย์เนี่ยแหละไม่ใช่คุณตีนไม่ใช่อ่ะนะคะรูปหล่อพระป่าปี16จ้าอาจารย์เนื้อนวะรูปหล่อพระป่า20นะครับ16ไม่มีนะครับ16มันตอบ999ถ้ารูปหล่อว่าป่าก็ประมาณสัก 8,000 แต่ก็พิธีดีนะพิธีใหญ่พร้อมกับป่าบาลีล่านะครับพิธีใหญ่ซึ่งวันนี้นะคะทุกคนก็ได้เห็นพระในถาดแล้วก็แน่นอนแหละก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์นะคะประมูลให้มีเท่านี้แหละครับช้างป้องมีแต่เนื้อบาก้านะครับถ้าเนื้อขาเป็นโตก็ไม่มีครับไม่มีมากไปกว่านี้ครับคือเท่านี้เลยใช่ไหมแค่นี้แหละครับลงครับลงแน่นอนครับอะไรลงคะอาจารย์พี่ยุ้งชูก็ถามว่าลงผู้ว่าแน่นอนหรือลงครับอาจารย์ชัวเขาลงแต่ว่าชัวไม่ชัวผมไม่รู้ต้องอยู่ที่เลือกตั้งแต่ก็คือเขาลงเขาสมัครเขาสมัครผู้ว่ากทมสมัครแน่ๆได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนะไอ้ส่วนจะได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ประชาชนจะเลือกเขาหรือเปล่าแต่ผลงานแกตอนนี้เขาก็เป็นว่าที่ไงว่าที่แคนดิเดตแต่ว่าผลงานทำไมเราต้องผลงานเขากําลังจะคุยผลงานเขาว่ามันเรื่องของตำรวจไม่ใช่เรื่องของกทมผลงานเขาเป็นผบ.6ปีถึงเหรอถึงเด้ผบ.เป็นบชน.เป็นบชน.ผบ.เออแล้วก็ดำรงตำแหน่งผบ.นับถึงอายุเกษียณ6ปี6ปีเลยเหรออืมเวลาผ่านไปเร็วมากเร็วดิคุณอธิวัฒน์สวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่อธิวัฒน์พี่พงนาวามาแล้วเนี่ยหายไปนานเลยเนี่ยโอ้แกมาแกดูทุกวันไปแกไม่โชว์ตัวแกสวัสดีทุกวันนะจริงก็ไม่เห็นน่ะจริงๆเพราะว่าที่หายพี่ลาวาเออใช่ลาวาหายไปกับลาวาแล้วครับไม่ก็คือลาวานี่ผัวไฟระเบิดไงก็คือระเบิดแล้วมันก็เป็นลาวาพี่หยกสวัสดีครับสวัสดีครับเสี่ยหยกนะฮะของพี่ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะพันตำรวจโทอัครวินวราคำสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะนี่ก็แคนดิเดตที่ไหนไม่รู้อย่าเล่นเยอะเลยขอประวัติรุ่น10หน่อยครับรุ่น10นี่ทางวัดจัดสร้างเองครับแจกกฐินเหมือนกันจำนวนการสร้าง3,000เหรียญมีเนื้อเดียวทองแดงมีลมนำผิวไฟเนื้อฝาบาทน่าจะเป็นโรงงานตีไว้ให้ดูตัวอย่างเล็กน้อยนะครับเฮปองอภิวิทย์สุขตามสวัสดีครับครับคุณสยามสวัสดีครับอาจารย์แล้วตอนนี้หลวงพ่อเอียมมีรุ่นไหนที่คนกำลังตามหาและต้องการมากที่สุดไหมคะตอนนี้ก็ทุกรุ่นก็เหมือนกันหมดทุกรุ่นน่ะเขาเล่นทุกรุ่นน่ะถ้าเหรียญเนี่ยทุกรุ่นเล่นหมด uh-huh. คือความนิยมเนี่ยได้รับทุกรุ่นแต่ราคาก็ต่างกันไปแตกต่างกันออกไปใช่ แต่ความนิยมเนี่ยคือเล่นทุกรุ่นแล้วอ่าฮะพอเปิดรุ่น3ราคาประมาณเท่าไหร่น่าเก็บไหมครับยังไม่รู้เลยไหนเขาเรียกรุ่น3พ่อคุ้มบางแตนกับชินราชวัดหลวงอรัญหลวงพ่อเอียร่วมปลูกเสกหรือเปล่า
ไม่รู้พระคุ้มบางแตนบางวัดบางแตนนี่ก็พระคุ้มมันต้องพระจาดมั้งบางแตนนี่ก็แถวบางแตนบางเตยบ้านสร้างใช่แถวบ้านสร้างคุณอัครพลสวัสดีครับพี่โยกบอกว่าน้องวัดไม่ยอมแบ่งพระครับแบ่งไม่ได้ครับแบ่งไม่ได้จริงๆครับอ่ะเนี่ยพี่พงนาวาสวัสดีอาจารย์และแชร์ทุกวันเลยครับสวัสดีครับแกแชร์ทุกวันใช่จำผิดคิดว่าเป็นพี่ลาวาร้านโกไข่ชุมแสงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กิติพจน์สวัสดีครับแล้วรุ่นไหนที่ทุกคนยังจับต้องได้อยู่นะตอนนี้อาจารย์จับต้องได้ทุกรุ่นมันก็มีตั้งแต่หลักพันยันหลักล้านต้องถามว่างบเท่าไหร่หลักพันไม่เกินหมื่นหลายรุ่นครับหลายรุ่นเรามีไหมมีฮะเราก็มีทุกอย่างชอยเยอะแยะมากมายครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยแล้วแต่เลือกเหรียญกลมหลวงนะฮะวัดถ้ำเขาเงินราคาประมาณเท่าไหร่ครับยังมีคนเล่นนะไม่เคยได้ยินใช่ใช่นิยมทุกรุ่นครับอยู่ที่สู้ราคาไหวหรือเปล่าถูกต้องครับพี่มนตรีครับคุณสุประชัยสวัสดีครับเฮียจุ้ยสวัสดีครับเด็กบ้านนอกแม่สายสวัสดีครับเฮียสัจจเกษมสวัสดีครับอู่เอมมอเตอร์คัลเลอร์พ่อเอียงงูเล็กเช่าหากันประมาณทองแดงสตาร์ทที่ประมาณ 3-4 พันบาทครับแต่ตอนนี้ราคางูเล็กก็ไปก็เดินเรื่อยๆเลยนะไปเรื่อยๆไม่เปล่าขี้ผึ้งมันติดโอ้ขี้ผึ้งไอเราก็คิดว่าจะปัดด้วยเฮียจุ้ยมาแล้วก็เมื่อกี้วันดีไปแล้วหรอเราต้องสวัสดีค่ะเฮียต้องฟังเฮียจุ้ยต้องฟังต้องสนใจเฮียจุ้ยต้องสนใจเฮียจุ้ยหน่อยนะไม่เห็นจริงพระเหนือพระเหนือพรมอะไรล่ะหลวงปู่ดูเหนือผงพระเหนือพรมหลวงปู่ดูหมื่นกว่า 20,000 ปู่ม่นยังไม่เวิร์คเท่าไหร่ปู่ม่นม่นนั่นก็มากพนันนิคมอาจารย์เขาตี 70,000 ซื้อไม่ได้มั้งมันกี่เล่ม2เล่มอ่ะเล่มเดียวโอ้เล่มเดียว 70,000 ไม่รอดเมื่อกี้ต่อไป30เล่นเดียว70มันพวกสัตว์อาวุธเราไม่ค่อยอยากเล่นเนี่ยบอกให้เขาเดี๋ยวหนูแคปจอให้แม่บอกให้เขาติดเองไว้ว่าเวลาป้องกันตัวเขามีร้าน อ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวเมียเผลอจะเช่านะครับโอ้โหต้องรอแบบเผลอเลยใช่ไหมสวัสดีวันจันทร์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนี่ยจันทร์สิ้นเดือนใช่อาทิตย์สิ้นเดือนแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเงินเดือนออกแล้วไงฮะเงินเดือนออกแล้วเสริมดำตอนนี้ก็อยู่สองถึงสามหมื่นเรื่องเดียวกันจ้ะเงินเดือนออกแล้วอ่ะพี่ๆคะใครอยากจะทราบประวัตินะคะของเกจิอาจารย์ท่านไหนสามารถสอบถามได้เลยนะทิปอาจจะแบบให้อาจารย์เล่าได้นิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆทุกคนไปดูพระกันนะคะปิดตากรมหลวงค่ะอาจารย์อันนี้ตามไปแล้วนะคะมีอีกไหมเนี่ยหลวงปู่ดูถามไปยังไปไม่มีเส้นหน้าผากใช่ป่ะไม่มีเส้นหน้าผากใช่ป่ะไม่มีเลยไม่มีเลยรูปหล่อพ่อปลั่งค่ะอาจารย์ล้างดิปลั่งวัดครูยางกับพ่อทบกับแพงเพชรกับพ่อทบสองหมื่นกว่าพ่อทบหน้าฝรั่งแสนกว่าบาทหน้าฝรั่งแสนกว่านะคะสวัสดีค่ะพี่ซานชิโร่พี่ซานชิโร่สวัสดีครับครับปีศาจแดงรับชัยชนะโอ้โหคืออะไรบอลเหรอก็ยากลำบากเหมือนกันฮะกว่าจะได้พี่เอกอุไรสวัสดีครับพี่เทียนชัยใจแก้วสวัสดีครับรูปหล่ออ่ะถามไปแล้วพี่ปิยศักดิ์สวัสดีครับรุ่น29เนื้อเงินสร้างกี่เหรียญจ๊ะพี่พรศักดิ์แสงเพชรไม่น่าเกิน200อ่ะเต็มที่ก็200เนาะเพราะเอียรุ่นไหนราคาแรงสุดถ้าวัดกันที่เนื้อทองคำมังกรแรงสุดครับแล้วเนื้ออื่นอ่ะที่ไม่ใช่เนื้อไม่ถ้าวัดกันที่ทองแดงก็เป็นรุ่นแรกครับอุดูพระเหนือพรมเนื้อโลหะแพงกว่าเนื้อผงไหมครับแพงกว่าเหรียญวัดมะขามเท่าหลวงพ่อเอียราคาเท่าไหร่ครับบูชาครูสวยก็ถึงหมื่นน่ะพี่อภิชัยสวัสดีครับ FC พะเยาพี่หนึ่งวรวิทย์สวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีพี่หนึ่งด้วยนะคะปู่ทวดจีวร6ชายพอขีดเนื้อทองแดงเลขหากันเท่าไหร่ครับ 20,000 กว่าพอทบฐานสูง 0.5 ครับก็ 20,000 กว่าถึง 30,000 มีพ่อทบเข็มหักเข็มหักพ่อทบเข็มหักค่ะอาจารย์ไม่รู้จักอ๋อหลวงพ่อทบเข็มหัก
ก็เข็มกลัดมันบอกว่าเข็มกลัดเหรอเออหรือว่าเป็นเข็มกลัดอาจารย์พี่เอ้าพี่ไมค์ฮะหนุมานวัดป่าแดงเล่นไหมฮะไม่เวิร์กมั้งปู่แพ้ววัดลังหมันรีบเก็บตอนนี้ดีไหมครับดีครับคุณอนันต์พงศ์สวัสดิ์สวัสดีครับชงแฟนพ่อมุมนาศักดิ์พ่อมุมนาศักดิ์แพงเสือแพงเสือก็คือแพงเครื่องรางปิดตาพระเอียปิดตาพระเอียหลังกรมหลวงไม่มีนะฮะมีแต่พิมพ์กรมหลวงนะครับไม่มีหลังกรมหลวงนะครับสวัสดีอาบุเลิศครับอาบุเลิศสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บุเลิศนะคะคุณอรงกรสวัสดีครับบูชาครูหลวงพ่อโสปีอะไรครับขอออกก๊อปพระแดงไม่มีดาวฝาบาทเขามีฝาบาทด้วยใช่ไหมพี่ชันชิโร่พี่อาร์มเขามีฝาบาทด้วยใช่ไหมครับพี่มนูนสวัสดีครับพี่โอรันถามบูชาพ่อเอียเช่าหากันเท่าไหร่บูชาพ่อเอียเออบูชาครูพ่อเอียทุกทีบูชาครูพ่อเอียสวยๆก็หมื่นกว่าบาทครับจระเข้หลวงพ่อสนิทรุ่น2ทบจระเข้นี่เครื่องรางไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ครับจระเข้พี่มานะซ่อนกลิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับนางวัดรักเสมอสวัสดีครับเฮียกิมครับรักเสมอเช่นกันครับสวัสดีค่ะความรักสายลมและความคิดถึงโอ้โหอ่ะการหนีละมากล้องละเอออาจารย์คนน้อยมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กิมอ่ะถามอย่าเลิกอ่ะฮะถามอย่าเลิกขอความรู้เหรียญหลวงปู่ฟั่นค่ะอาจารย์รุ่นแรกครับรุ่นแรกรุ่นแรกก็ล้านเงินเงินเงินก็ประมาณ5ล้านถ้าหาเจอก็เอามาพี่แชมป์ก็บินสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แชมป์สวัสดีครับพ่อทบรุ่นโดดล่มโดดล่มหมื่นกว่าบาทชื่อไม่น่าดีเลย ฝากคำถามในอินบ็อกซ์และจองหนังสือ4เล่มครับไปโอนเงินก่อนนะครับได้ครับเดี๋ยวจบไลน์แล้วเข้าไปต่อให้ครับได้ค่ะพ่อทวดสายฝนพิมพ์เล็กของพี่เพิ่งขึ้นพ่อทบอ่ะคิดดูสิเล่นไหมฮะพ่อทวดเกิดมาก็ยังเพิ่งได้ยินครับสายฝนไอ้บล็อกสายฝนเคยได้ยินแต่สายฝนจิ้มเล็กไม่เคยเคยได้ยินแต่มังกรสายฝนแม่หลวงพ่อทวดสายฝนหมื่นกว่าบาทแต่พอบอกสายฝนพิมพ์เล็กก็เลยไปไม่ถูกเลยเฮป๋องพุทธคุณบริษัทไลฟ์เคมีคอลสวัสดีครับเฮป๋องส่งเบอร์โทรศัพท์ให้หน่อยครับพอดีว่ามันส่งเคอรี่ให้ไม่ได้ครับไม่มีเบอร์โทรพี่แชมป์สวัสดีนะครับสันติบาล7ทองแดงสตาร์ที่หมื่นนึงครับพอท่านขายรุ่นแรกก็หลายๆแสนครับคุณธวัชชัยคำมุงคุณขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่เป็นลูกศิษย์นะพ่อทบตอบไปแล้วนะครับรั้วภูไข่รุ่น2ทองแดงจำนวนการสร้างเยอะไหมครับ73,000เหรียญ73,000เหรียญพี่สุรักษ์สารจิตสวัสดีครับสวัสดีครับมหาเศรษฐีสวยๆแดงๆ20,000กว่าเลยนะไปๆเลยปิดเสียงหน่อยก็ดีนะฮะว่าอยู่ว่าเสียงอะไรอุ๊ยอาจารย์ร้อนเออใช่เราขาดพัดลมบอกผ่านไปเลยนะ7 0 0 0อะไรอ่ะผ่านเถอะเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดพ่อนั่นเขียววัดห้วยเงาะเล่นหาไหมครับยังไม่แปลงครับได้ครับได้ครับเฮียป๋องครับได้ครับเข้าร้านตัดหลวงปู่เอี่ยมบล็อกอะไรครับหมวกเจ๊กครับเด็กจากเด็กบ้านนอกขยันและอดทนโอ้โหเด็กบ้านนอกเยอะมากครับเพจเราปิดตาสีน้ำตาลตรงกลางปิดตาสีน้ำตาลอันนี้ไม่ใช่สีน้ำตาลนะจ๊ะออกแดงๆหน่อยนะครับดูเลือดขอทราบเกจิปลุกเสกหลวงปู่ไข่รุ่น2เยอะมากครับ56พระคณาจารย์56พระคณาจารย์ครับหลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อแพพ่อเสงกัลยาครับกัลยาหลวงพ่อเนืองจุฬาหลวงบุญมีหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอครหลวงพ่อแจ๋
พระครูแจ๋สันติบาลหูจุดสวยๆเท่าไหร่จ๊ะหมื่นกว่าบาทครับบูชาหลวงพ่อโสธร08เล่นไหมครับ08บูชาถ้าเป็นหมื่นของเขาหมื่นมีย่อยกว่านี้ไหมต้องมีแล้วใช่ไหมย่อยกว่านี้คือย่อยมากเลยนะเนี่ยย่อยกว่านี้นี่โอ้โหอุ้ยงูเล็กลงสวัสดีคุณก๊อฟวสันต์ครับสวัสดีครับพี่วริศพันธ์ขอบคุณครับใส่กรอบแล้วสวยจังทำประกันเท่าไหร่ครับทำประกันพี่หยกอีกแล้วพี่หยกอีกแล้วพี่หยกขอชมหน่อยพี่หยกชอบถามพระที่ไม่ได้ขายครับแล้วก็พี่พงษ์นาวาก็ถามนะว่าเหรียญทำประกันเท่าไหร่จ๊ะขายไปเลย108แสนแปดไม่ใช่นะไม่ใช่องค์ของวัดนะองค์ปลาองค์ของปลานะองค์ของวัดนี่คอขาดแน่แสนแปดหมื่นบาทครับปิดด่วนไปได้เลยฮะไล่ควายพิมพ์ขาโต๊ะปี02ราคาเท่าไหร่จ๊ะ30,000กว่า30,000กว่าจ้าข่าวยาวนะฮะนิยมสุดในนวะนะครับปิดตาพระพังพระพามักอ่านรุ่น2ยังไม่เล่นครับยังไม่แพงครับคุณตู่ลานทรายไม่อยู่เหรออยู่ค่ะอยู่ไหมแกอยู่ไหมอยู่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 นะฮะอยู่ๆค่ะพระเนื่องค่ะรุ่นแรกนั่งโต๊ะใช่รุ่นแรกไหมครับพระเนื่องรุ่นแรกที่11ไม่น่าใช่นั่งโต๊ะนะฮะถ้า07น่ะเค้าไม่เล่นกันออกนอกวัดอ๋อโอเคคุณสายพินสวัสดีครับพ่อเกษมกองพันเชียงรายหลักหมื่นหลักหมื่นครับไม่แพงครับเอาอะไรก่อนดีพร้อมกันหรือยังดีกว่าทำประกันไหมงูลงยาแดงเท่าไหร่อ้าวมาสิครับงูลงยาแดงบอกเลยนะคะว่างูลงยาแดงเนี่ยพอใส่กรอบปุ๊บสวยมากทุกอย่างครับคือสวยสวยเลยอ่ะใส่กรอบทองนี่ดูดีดูดีงูเล็กทองแดงกระไหล่ทองนะฮะลงยาแดงพี่ตู่นั่งหลับหรือเปล่า น่าจะนอนหลับนะเฮียกิมไม่น่าน่าจะไม่น่านั่งหลับนะฮะพี่เขาบอกว่าสวัสดีครับไม่เห็นโทษทีอ่ะเปิดเลยไหมคะเปิดองค์แรกมาเลยครับมาเลยครับงูเล็กกระไหล่ทองนะฮะงูเล็กทองแดงกระไหล่ทองลงยาแดงครับดูจมูกจมูกนะพี่นะทองนี่ประมาณ 5,000 ต้องมีนะครับมีราคาจากพี่พงษ์นาวามาครับพังประการ170,000ได้ไหมจบเลยจบให้พี่พงษ์ไปเลยนะเกรงใจเขาถามตัวติดใช้อยู่ใช่ใช่พี่พงษ์นาวานี่ระดับ VVIP ครับอ่ะพี่พงษ์ครับ 170,000 บาทคุณได้รับสิทธิ์นั้นไปเดี๋ยวนี้ฮะโอ้โหวันนี้มาพร้อมกระดาษใหม่ตื่นเต้นมากขายปอมไปเฉพาะเหรียญ108อันนี้ของใช้ติดตัวอันนี้มันเป็นตลับอะไรปะตลับปิ้งโกแต่รู้สึกว่าหนักมากนะตลับปิ้งโกอ่ะทองปิ้งโกขอบพระคุณมากๆครับพี่พงษ์นาวาครับพี่สุรพงษ์นะฮะขอบคุณนะครับผมถ้าปิดคนหน่อยรั่วเลยใส่เลยใส่เลยองแรกเลยเปิดก่อนเลยองแรกเลยกดไม่คือคือเอาให้จำได้เลยนะเอาให้จำกันได้ไปเลยให้รู้จักเลยว่ากันเถอะคนอย่างเงี้ยน่ะชอบมากครับบอกราคาไปมีราคาสวนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปกติอ่ะซื้อ 200,000 ก็ไม่ขายเข้าใจป่ะทีแบบเหงาๆเขาถามมาหลายคนแล้วขายซะเลยทีนี้กลัวเดือดร้อนไปหาซื้อใหม่คุณทิพพวรรณแซ่ตั้งสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะก็มันขึ้นมาพอดีนี่จริงเหรอพี่เข้ามาตั้งนานแล้วนะกำลังเครียดเครียดเลยขายไปเลยเครียดเรื่องอะไรครับโอ้โหเรื่องแรกก่อนเลยกันเรื่องแรกใช่ไหมใช่เพื่อนเอาบ้านมาขายให้ไปขายที่ไหนก็แล้วแต่ได้หกแสนค่ะแต่เดือดร้อนจะใช้800,000แล้วจามซื้อไว้หน่อยก็เพื่อนไงขออีกทีนะไปขายไปขายที่อื่นเท่าไหร่นะหกแสนเขาให้หกแสนแต่เอามาให้อาจารย์บอกว่าขอ800,000เพราะจำเป็นใช้เพราะเดือดร้อนก็เพื่อนไงพอจบเรื่องนั้นปั๊บลูกโทรมาว่าเรื่องส่งบินลอตเตอรี่เขาไม่ทันขาดอีก50,000เขาต้องโอนให้มันก่อนเนี่ยมันจัดการให้เขาเรียบร้อยพรุ่งนี้จะได้เคลียร์กลับอ๋อเคลียร์ค่าลอตเตอรี่วางหูเรื่องลูกไปครับพี่สาวโทรมาพรุ่งนี้หมอจะให้ออกจากโรงพยาบาลผ่าตัดใช่ไหม
ยอดประมาณ 200,000 กว่าบาทเรื่องที่3แล้วหมดแล้วพอเถอะแค่นี้ก็เครียดแทนแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปนี่มันออกลงมาไม่ได้นะออกไม่ได้ออกไม่ได้นี่ได้นอนต่อไหมไม่ได้มันต้องนอนคุกเลยอ่ะโอ้โหงั้นไปเถอะค่ะอ่ะแคปเรียบร้อยสามร้อยราคานี้ก็คือไม่รวมตลับให้เขาไปเลยอ๋อให้แกเถอะนะใจร้ายไม่พี่พงนาวาบอกแม่จำผมไม่ได้เอาให้รู้จักกันไปเลยรายการแรกโทษทีพี่ผมคิดว่านาวาเปิดหัวกันแบบพี่พงนาวานี่ดั้งเดิมมากดั้งเดิมเลยไม่ศัลยกรรมเลยนะฮะเดี๋ยวละได้ค่ะหมอละพี่ตื้อหน้าโตสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมต้องเป็นหัวใจแบบอกหักล่ะฮะพี่ตื้อหลงรักสาวฝรั่งเศสแล้วอกหักล่ะครับกลับเมืองไทยไม่ได้ไงกลับเมืองไทยไม่ได้อกหักอ้าวแล้วมูเล็กหนูไม่เปิดหรออ้าวแล้วทางประกันปลาไม่เหลือหรอจะไปเหลืออะไรนี่ใช้อยู่ของติดตัวแต่สวยนะอันนี้ของในคอถือว่าสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลแล้วกันอ่ะจะได้ไปบอกพี่สาวบอกกูขายของในคอให้มึงมูเล็กเอาเล้าๆเลยนะพี่ทิพย์เอาเล้าๆเลยนะว่ามาเท่าไหร่จ๊ะเหรียญเปล่าเปล่าเดี๋ยวเวลามันหายเสร็จออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านนะเดี๋ยวเราพูดอะไรขึ้นมาว่าไงแป๊บนึงว่าไงคะใครใช้มูไปจ่ายอ่ะวางมูเล็กก่อนวางมูเล็กก่อนคุยก่อนมาทุกท่านครับมาคุยกันขออาจารย์ระบายอะไรสักเล็กน้อยมาอาจารย์มีเรื่องเครียดประมาณ 3-4 เรื่องมาสรุปแล้วไปมั้ยก็ต้องไปไงก็ต้องไปต้องบ่นนะคะเราไม่ฟังว่าถ้ามันออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยพอมันหายดีอะไรถ้าอะไรทำมากินได้ปั๊บเนี่ยหมอเลยยังไงเงินกูเนี่ยใครใช้มึงไปจ่ายมันเป่าแชร์แล้วครับ2แชร์ขอบคุณครับแต่สุดท้ายก็ต้องไปไปนะฮะมาเอาตัวลงจะเปิดได้หรือยังงูลงยาของเราเปิดเดี๋ยวของอาจารย์จบยังจบแล้วโอเคมางูเล็กของเราดีกว่าจ้ะพี่ๆจ๋าอาจารย์เครียดไหมเครียดไหมวันนี้เครียดไหมไม่เครียดแล้วไม่เครียดแล้วอ่ะไม่เครียด0บาทมาเวลาเดินครับโอ้จากปกตินะจากปกติมาครับอย่าทำให้อาจารย์ผิดหวังครับอาจารย์เครียดอยู่ครับไหนๆก็ไหนๆละมา0บาทมาเวลาเดินครับพี่เปียกบอกแชร์ครับขอบคุณครับพี่เปียกครับพี่พงษ์บอกว่าได้ของในคออาจารย์ถือว่าเป็นบุญแล้วครับผมคุณดำเนินบอกว่าส่งพระมาแล้วนะครับเมื่อเช้าได้ครับผมใช้มาหลายปีราคามาเวลาเดินครับ0บาทครับจะใส่เท่าไหร่ใส่มาได้เลยฮะพ่อท่านเขียวเดี๋ยวไว้เป็นรายการต่อไปนะจ๊ะมีเหรอไม่รู้มีไหมจ๊ะไม่มีพี่กันตืมบอกเอาไป 5,000 บาทเลี่ยมทองสวยๆนะคะเลี่ยมทองสวยๆค่ะรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน 6,000 บาทที่คุณจังเหรอคุณจังนะฮะใช่ถ้าเจ๋งต้องเป็นตัว E ไหมพี่ภูพยนต์สวัสดีครับจังไดจังไดเหรอดูจมูกนะพี่นะเชื่อว่าไม่มีใครเปิดแน่นอนนะฮะพระเปล่าประมาณ 6,000 ครับทองประมาณ 4-5,000 ครับยังไงก็ต้องมีใกล้ๆหมื่นนะหมื่นหนึ่งกลมๆไปเลยตีราคาไปเลยนะฮะพี่เจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ 6,000 บาทที่พี่จังครับพ่อเอียลงยาอันนี้ก็ลงยานะครับนี่นะครับทองแดงกระไหลทองลงยาแดงครับงูเล็กครับ2521ครับปีการสร้างครับ2521ครับถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อเอียครับ20วินาทีสุดท้ายครับนิ่งสนิทเงียบสงัดคุณรักสุโขสวัสดีครับสวัสดีค่ะในระหว่างนี้อาจารย์สมเด็จจิรดาเล่นหากันประมาณเท่าไหร่จ๊ะสวยๆต้องรู้ว่าปีไหนถ้า0809ถึงล้านถ้าเลยขึ้นมาเป็น10111213ก็800,000ตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ปิยพันธ์ใบคุดสวัสดีครับแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาป้าเมื่อคืนนอนไม่หลับจริงๆนะแต่วันนี้มีเลี่ยมทองนะครับพี่เจี๊ยบ 6,000 บาทที่คุณจังครับ6,500 บาทที่คุณตู่ครับคุณต่อขออภัยครับไม่ใช่คุณตู่คุณต่อวอฮะพี่สมคิดสวัสดีครับ 6,500 ไม่ทันครับ 6,200 ไม่ทันครับ6,600ไม่ใช่6,600 6,000 ไม่ทันครับคุณลักษุโขสวัสดีครับแชร์ครับขอบคุณครับ7,000 ที่คุณลิโอโบสครับ 6,900 คุณ
เฮียอนุชาไม่ทันครับคุณอาสิงโตสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สิงโต 7,000 บาทที่คุณลิโอโบสครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับคุณสุริชัยสวัสดีครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับ8,500 บาทค่ะพุทธคุณบริษัทเฮียป๋องมาช่วยทันเวลาพอดีนะฮะอ่ะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลครับตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่ 8,500 บาทนะคะที่เฮียป๋องนะคะปิดประมูลครับปิดประมูลครับเฮียแบบเฮียยิงโดดมากเลยอ่ะยิงก้าวกระโดดมากไม่มีใครตามได้ราคาคงเพิ่มตามทองเนาะน้องวัดอ่ะปิดที่ 8,500 บาทครับที่เฮียป๋องครับบริษัทไลฟ์เคมีคอลครับค่ะ 8,800 ไม่ทันครับ 7,000 พี่กันตื่มไม่ทันพี่ปิยนุชสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปิยนุชปิดไปในราคา 8,500 บาทที่เฮียป๋องครับยินดีกับเฮียป๋องด้วยครับเฮียป๋องแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยครับเพราะเอียลงยาและนะตอนนี้ไม่บอกรุ่นก็ไม่รู้นะฮะว่ารุ่นไหนนะครับตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเนี่ยราคายังเด้งไม่หยุดเลยนะคะหยุดแล้วของวัดหยุดแล้วเหรอเนี่ยของพี่เพิ่งขึ้นเนี่ย 7,200 คุณสมศักดิ์ 7,200 คุณสมศักดิ์ไม่ทันนะครับน่าจะบอกกันเนาะว่าดีเลย์มากเลยเฮียป๋องแคปแล้วโอเคครับกดมา1-1ขอบพระคุณมากมากครับเฮียครับขอบคุณค่ะอ่ะลงยาหยดน้ำหรือเปล่าพี่เข้ามาถึงหยดน้ำเปล่าไม่รู้เขาไม่ระบุรุ่นเราก็ไม่ทราบจริงๆนะพี่บอกได้ไหมคะพี่เลมามังกรเฮียหล่อต่อไปเลยครับดูลมดำนะครับดูลมดำนะสวยมากเราปะเฮียหล่อชุดนี้ติดลุงนิดๆนะฮะดูจมูกดูเส้นแนบผากนะครับเป็นโค้ดเฮียหล่อนะครับมังกรหางใหญ่โค้ดเฮียหล่อครับพิธีเดียวกับโค้ดวัดนะฮะพิธีเดียวกันนะครับมีรอยจานชัดเจนครับมีรอยจานชัดเจนครับลมดำเต็มๆครับได้รับไปบอกโอ้ยลมดำไม่เต็มหน้าเนื้อถลอกนะครับส่งคืนมาได้เลยเอาเมจิกหัวม้าทาต่ออะไรครับเนี่ยง่ายเลยใช่ไหมอาจารย์ดำๆนะพี่นะติดลุงนิดๆนะครับเงินลงยาถ้าจะปิดด่วนเอา120,000พอครับ120,000บาทครับสำหรับเหรียญนี้ครับทองประมาณ 20,000 นะฮะอ่ะ 4,000 บาทมาเวลาเดินครับ 4,000 บาทมาเวลาเดินครับอาจารย์ฟันรุ่นแรกมีเนื้อเงินหรือเปล่าครับมีเปิดประมูลค่ะเริ่มต้นที่ราคา 4,000 บาทนะคะ 4,000 บาทจ้าใส่ราคามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าพี่สมชายสายชนสวัสดีครับรับรองว่าโอ้สวยแชมป์นะป้านะสำหรับมังกรโค้ดเฮลล์นะครับโค้ดเฮลล์นี่มีทุกบล็อกนะครับมีทุกเนื้อนะครับยกเว้นทองแดงบล็อกซูเปอร์นะครับไม่มีนะครับ 4,000 บาทมาเวลาเดินครับ 5,000 บาทที่พี่ต้อมซีวิวฮะเดินเวลาให้ครับเซนเซียนก็ถือว่าชัดนะคมไม่แพ้โค้ดวัดเลยนะครับสภาพอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูกับโค้ดวัดนี่โค้ดวัดหางเล็กอ่ะนี่โค้ดวัดหางเล็กนะครับถ้าไม่ติดเรื่องโค้ดนะเฮียหล่อสวยกว่าเฮียหล่อสวยกว่าจริงๆนะฮะดูผิวพรรณนี่สวยกว่าครับ5,000 บาทที่พี่ต้อมรีวิวครับช่วงบริเวณลำตัวนี่ติดลุงนิดๆครับติดลุงนิดๆนะฮะโค้ดถือว่าตอกเต็มๆครับโค้ดเฮลล์ถือว่าตอกเต็มๆครับเส้นหน้าผากนะครับจมูกนี่โอ้สวยคมครับสวยคมครับ25วินาทีสุดท้ายครับ 5,000 บาทที่พี่ต้อมรีวิวครับโอ้นะคะมังกรในราคา 5,000 บาทมังกรหลวงพ่อเอียในราคา 5,000 บาทโอ้โหรอยจานมีนะครับยันเด้งๆครับยันเด้งๆครับเซนเซียนนี่ถือว่าครบครับมาครบครับเวลาหมดแล้วนะคะเวลาหมดแล้วจ้าใครจะยิงรีบยิงได้เลยนะคะน้องคะน้องวัดครับโอนไปแล้วนะครับครับรับทราบครับพรุ่งนี้จะส่งให้นะครับ 5,000 บาทที่พี่ต้อมซีวิวครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับ
5,500 บาทที่เฮียอนุชาครับ 5,200 ไม่ทันครับ 5,100 ไม่ทันครับพี่นิดพี่จินนิด 5,500 ไม่ทันครับตอนนี้ 5,500 บาทที่เฮียอนุชาครับโอ้โหมังกรหางใหญ่โคตรเฮลอนะครับผิวแบบนี้นะสวยแชมป์ครับสวยแชมป์ครับ5,800ที่พี่ใหญ่บางคราค่ะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับพี่ริวอะไรอ่ะ 6,000 บาทที่พี่ใหญ่บางคานะครับโอเค 6,100 ที่พี่ปันนวัฒน์ครับ6,100 พี่เปียนุชไม่ทันครับ 5,900 ไม่ทันครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับปิดประมูลครับปิดประมูลนะครับปิดประมูลค่ะปิดประมูลไปที่คุณอัมพลครับคุณอัมพลครับในราคา 6,200 บาทครับที่พี่อัมพลครับเปลี่ยนมือนะจ๊ะเปลี่ยนมือจ้าโอ้โหสวัสดีเฮตุ้ยได้นะฮะเฮตุ้ยอนันต์นึกอุ่นจิตนะครับนะคะปิดประมูลไปในราคา 6,200 บาทที่พี่อัมพลครับพี่ต้อมไม่ทันพี่อนุชาไม่ทันนะครับพี่ปิยนุชไม่ทันพี่ลิโอไม่ทันพี่ใหญ่ไม่ทันพี่จังไม่ทันฮะต้องขออภัยด้วยนะครับยินดีกับพี่อัมพลด้วยนะคะพี่อัมพลแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับแคปโอเคครับขอบพระคุณมากๆครับผมอาจารย์มันจะท้องเสียไหมอ่ะให้มันขอบคุณค่ากด1เรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะพี่ค่ะโอนเงินในบัญชีนี้เท่านั้นนะห้ามโอนบัญชีอื่นและเพจของเราจะไม่มีใครทักไปให้โอนเงินนะคะพี่สุรินทร์แสงพิทักษ์สวัสดีครับเอาอีกองค์ไหมป๊าอีกองค์ไหมเอาอีกองค์ไหมโอ้โหสภาพนี่บอกได้เลยว่าบ้านนี้นี่เก็บพระดีมากครับถ้าเป็นโคตรวัดนะสภาพแบบนี้นะห่างเล็กก็พอนะผมว่าต้องมี 20,000 กว่าบาทนะครับ 4,000 บาทมาเวลาเดินครับ 4,000 บาทมาเวลาเดินครับมีจานทุกเหรียญครับมีจานทุกเหรียญครับเปิดประมูลจ้าเริ่มต้นที่ 4,000 บาทนะคะใส่ราคามาได้เลยค่ะราคามาเวลาเดินให้จ้าสวัสดีนะคะพี่วีรศักดิ์ด้วยนะคะคุณสุรินทร์ด้วยสวัสดีค่ะทานข้าวหรือยังยังครับยังครับโค้ดเฮลอนะครับมาครับ 4,500 บาทพี่ปิยพันธ์ใบคุดครับเดินเวลาให้นะครับเดินเวลาให้นะครับ 4,500 บาทพี่ปิยพันธ์ใบคุดครับเพจเรานี่นะพี่ทิพย์จะรอยิงซะส่วนใหญ่ฉะนั้นหนูต้องตั้งเวลาสัก30 วิ 10 วิก็พอน้อยไปนี่ตอนแรกนี่ 4,800 บาทคุณสุรชัยคุณสุรชัยมหาสารคุณสวัสดีครับตอนแรกเราเริ่มจาก2นาทีนะเหลือ1นาทีครึ่งตอนนี้นาที19แล้วก็ต่อไปก็จะนาทีพอเถอะพี่โอ้โหให้มีเวลากันหายใจกันบ้างตอนนี้ราคายังอยู่ที่ 4,800 บาทนะคะที่คุณสุรชัย 5,000 บาทที่พี่ปิยพันธ์ใบคุดครับ5,000 บาทค่ะ 5,000 บาทนะคะที่พี่ปิยพันธ์จ้าโอ้โหผิวดีมากครับ 4,900 คุณสมศักดิ์ไม่ทันนะครับนี่นะครับรอยจานยันเด้งๆนะพี่นะยันเด้งๆนะครับเห็นชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็เหรียญคมมากจับทีนี่บาดมือเลยอ่ะ 5,100 บาทนะคะคุณสุรชัยค่ะ5วินาทีสุดท้ายครับ5วินาทีสุดท้ายครับหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับอย่าเหยียบพระน่าจะสองมาตรฐานรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับ 6,500 บาทค่ะพี่ใหญ่บางพระค่ะคุณรวยรวยคุณพี่จงกลสวัสดีครับปิดประมูลนะครับปิดประมูลแล้วนะครับปิดประมูลขึ้นราคาและปิดประมูลไปที่คุณพี่ใหญ่บางค้าครับ 6,500 บาทครับโอ้โหพี่ใหญ่ครับเอา 6,500 พอครับ6,800 7,000 ไม่เอาครับเอา6,500 พอครับเฮียอนุชาไม่ทันนะครับ
7,300 7,300ไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับอ่ะไม่ใช่สิพี่ใหญ่บังคะพี่ใหญ่พอแล้วครับเอา 6,500 บาทพอครับพี่ใหญ่เอ๊ะพี่ใหญ่คือตัวแทนของพี่ออนหรือเปล่าพี่ใหญ่แคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับเอา 6,500 พอเนาะพี่ใหญ่ครับตามกติกาอยากได้กรอบทองงูเล็กราคาประมาณเท่าไหร่ครับน้องวัดกรอบงูเล็กถ้าเลี่ยมประมาณ 3,500 4,000 มั้งครับประมาณ 3,500 4,000 มั้งครับเคยทำอยู่นะครับโอ้โห111บวกบวกบวกโอ้โหพี่ใหญ่ไม่ผิดหวังพี่ใหญ่สวยจริงๆสวยจริงๆเนาะประกันให้ครับพระแท้พระเดิมครับมาครับพี่ใหญ่ครับนี่พี่ใหญ่เห็นถามหาปราบกระไรเงินจมูกสวยๆอยู่นี่ครับเส้นหน้าพงหน้าผากนะพี่นะต่อโค้ดแบบนี้นะไปไปพ้นพ้นเลยพี่ชาตรีคำโตสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชาตรีดูจมูกคุดนะครับโอ้สวยงามนะครับกระไรเงินเดิมๆนะพี่นะจมูกหลวงพ่อนี่ไม่ 100% ก็ต้องใกล้ๆ100พี่ปิยพันธ์ปฏิเมธาสวัสดีครับพี่ปิยพันธ์หายไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่ปิยพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับลงยาฟ้าพระอะไรครับหลวงพ่อโสธรครับชินราชชินราชฮะใกล้เคียงกันครับเอา2วันนี้ศิลปะเขาใกล้เคียงกันถึงจะอยู่ไกลกันก็ตามนะฮะอ่ะมาหนูจะเปิดไหมเปิดไปเลยราคาเท่าไหร่จ๊ะอ่ะเปิดกันเสียชีวิตหน่อยแล้วกันนะฮะจมูกดีมากนะพี่นะอ๋อนี่คือที่มาของคำว่ากันตายใช่ไหมใช่ใช่ใช่เปิดกันตายมาเปิดที่ราคา 12,000 บาทมาเวลาเดินครับเปิดประมูลค่ะเริ่มต้นที่ 12,000 บาทค่ะ 12,000 บาทขอบคุณมากค่ะพี่ซันชิโร่ใช่ครับพี่อาร์มครับโด่งครับโด่งแบบนี้ถือว่าโด่งที่สุดในเหรียญทองแดงเลยนะป้านะถ้าเงินทองคำก็ว่ากันอีกเรื่องแต่ทองแดงเนี่ยหาโด่งยากครับทองแดงก็ใหญ่หมดพระมาเป็นถุงทองแดงนี่แข็งกว่าเงินกว่าทองคำไหมปะแข็งกว่าถือว่าเป็นโลหะที่แข็งที่สุดแล้วปะไม่พวกทองเหลืองแข็งกว่าทองแดงโอ้12,000 บาทที่พี่ใหญ่บางค้าครับเดินเวลาให้ครับพี่ใหญ่อภิชาติยิ่งแข็งเลยพี่ใหญ่ได้รับไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับเหรียญนี้ดูเส้นหน้าผากดูจมูกนะพี่ใหญ่ปากคมๆนะครับโค้ดตอกเต็มๆครับเดินเวลาให้แล้วนะครับ1นาทีสุดท้ายนะครับเนื้อเฮินคนจนนะ 12,500 บาทที่พี่ปิยนุชชำนิครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 12,500 บาทนะคะราคานะคะเราจะปักหมุดไว้ให้นะคะสำหรับราคาที่สูงที่สุดนะในการประมูลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ๆดูแล้วเนี่ยอยากจะประมูลนะคะก็ต้องประมูลให้มากกว่าราคาที่ปักหมุดนะคะน้องวัดร้านเลี่ยมทองเปิดยังครับพรุ่งนี้น่าจะจัดส่งได้นะครับพี่กันเติมพรุ่งนี้น่าจะเสร็จแล้วจัดส่งได้นะครับครุฑก็สวยเต็มมากถูกต้องครับสวยเต็มฮะอาจารย์เปิดประตูดิเปิดกระจกไม่กลัวไม่มันกำลังปั้มมันอยู่อาจารย์ได้หลานแน่ได้แล้ว 19นวาสารามีจานเล่นหาเท่าไหร่ครับนวาสวยๆตอนนี้ก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทครับเหรียญเปล่าๆหมดเวลาค่ะถือหวยงวดนี้ผมต้องซื้อทองงูเล็ก1องค์แน่นอนครับสาธุจ้าขอให้ถูกนะฮะได้เลขดีมาก็แบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันไม่บอกครับเฮ้ยเมื่อกี้พี่เห็นนะฮะไม่ต้องฮะไม่ต้องตามก็ซื้อก็ได้ถูกว่าถูกไม่ถูกไม่ว่ากันเพราะพี่โต๋ยให้มาฟรี 12,500 บาทที่พี่ปิยนุชชำนิครับตอนนี้ราคาที่ 12,500 บาทนะคะใครจะยิงรีบยิงเลยจ้า 12,600 บาทที่มานะซ่อนกลิ่นอ้าวเจ้ากรมมาแล้วครับ 12,700 บาทที่พี่ปิยนุชชำนิครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับราคาอยู่ที่ 12,700 บาทนะคะสวัสดีค่ะพี่กิติศักดิ์ปิดประมูลนะครับปิดประมูลนะครับปิดประมูลแล้วนะครับ
ปิดประมูลแล้วนะครับปิดประมูลขึ้นแล้วนะคะพี่มานาซ่อนกิน 12,800 บาทไม่ทันค่ะพี่เจี๊ยบ 12,900 บาทไม่ทันปิดประมูลไปในราคา 12,700 บาทที่พี่ปิยนุชชำนิครับยินดีด้วยนะคะโอ้โหพี่มานะพี่เจี๊ยบไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับปิดที่พี่ปิยนุชชำนินะครับ 12,700 บาทครับอาจารย์รู้หรือเปล่าว่าใครอ่ะมันกินไอ้ท็อปปี้อาจารย์น่ะพี่ปิยนุชแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับผมยินดีด้วยนะคะพี่ปิยนุชมันข้าวอะไรไปกินฮะขอบพระคุณมากๆครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะมาค่ะมาต่อกันเลยพี่เจี๊ยบงานนี้พี่เจี๊ยบต้องลุยแล้วฮะชมข้าวหลามตัดหลวงปู่อย่างไรครับโอเคค่ะกำลังให้ชมนะคะคนละข้าวหลามตัดจ้าอ้าวเหรอพี่เจี๊ยบงานนี้ต้องลุยแล้วครับสวยๆครับเดี๋ยวไม่งั้นคืนนี้จะนอนไม่หลับอีกนะครับแดงๆเดิมๆครับพี่นินาสวัสดีครับ จะเปิดตรงนี้เลยใช่ไหมเปิดเลยนี่เปิดประมูลเริ่มต้นที่ราคามหาลาภทองแดงนะครับมหาลาภทองแดงเนาะพร้อมเลี่ยมทองนะครับเหรียญเปล่าๆจบกันไปประมาณ 20,000 นะแดงๆเดิมๆนะครับดูนะคมๆจมูก 100% นะครับเส้นหน้าผากติดเต็มๆป้าเดี๋ยวมันกระโดดลงถาดใช่มันกระโดดนะเอามันลงสิเปิดประมูลที่เท่าไหร่คะ 18,000 บาทมาเวลาเดินครับ 18,000 บาทมาเวลาเดินครับเปิดประมูลค่ะเริ่มต้นที่ 18,000 บาทนะคะย้ำค่ะเริ่มต้นที่ 18,000 บาทนะคะใส่ราคามาได้เลยค่ะราคามาเวลาเดินให้นะคะ 18,500 บาทที่พี่กิจกรครับเดินเวลาให้พี่กิจกรครับ 18,000 บาทพี่เจี๊ยบไม่ทันครับพี่เจี๊ยบก็จะพิมพ์มาพี่ขอนะพี่ชัยวัชศิลาสวัสดีครับ 18,000 บาทไม่ทันนะครับโอ้โหตอนนี้เวลาเดินให้แล้วนะคะราคาอยู่ที่ 18,500 บาทสวัสดีค่ะพี่กิจกรเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะผมไล่ให้ดูนะครับความคมเนาะแล้วก็ความแดงนะครับแดงๆเดิมๆครับสวัสดีคุณเก่งบวกเฮงค่ะดูเส้นหน้าผากครับดูจมูก 100% ครับไปหน้าคมๆเลยนะพี่นะเส้นหน้าผากติดเต็มๆโค้ดอพอนะครับอ้วนพีรอยยิงรอยยิงรอยยิงยังนิ่งอยู่เราเอามาแต่ถือไปเปลี่ยนยังเรียบร้อยเอาไปเปลี่ยนกรอบแล้วผมก็โอนเงินมาแล้วเพจเรามีแค่เปิดกับปิดระหว่าง1นาที19ถึง0วินาทีเนี่ยเงียบสงบเพราะว่ารอยิงไงเพราะว่ารอติดแล้วค่อยยิงนะฮะหมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วนะคะใครจะยิงก็รีบยิงได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้จ้าโอ้โหราคานี้พ้าเปล่าๆครับพ้าเปล่าๆแน่นอนครับพี่เจไม่ทันนะครับพี่เจสวัสดีครับ 18,700 19,200 พี่ชาตรีคำโตครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะฮะแดงๆเดิมๆเลี่ยมทองล่าสุดนี่ปิดไป 20,000 24,000 25,000 เลยนะพี่นะมาแล้วครับพิจะนงปณีครับ 20,000 บาทครับตอนนี้ราคาอยู่ที่สวัสดีพิจะด้วยนะฮะ 20,000 บาทที่พิจะนงปณีครับ 2,100 บาทพี่กิจกรครับ 21,000 บาทพี่ชัยวัชศิลาครับบาลีราซื้อคืนได้ป่ะฮะซื้อคืนได้ป่ะเขาโอนเงินแล้วก็นั่นแหละเขากำไรไปดิเขาบอกจะเอาไปเลี่ยมทองเขาไม่เอากำไร กำไรเขาทำขายอยู่รอสัญญาณครับว่าปิดประมูลครับทำไมค้างไปเนาะไม่รู้เหมือนกันครับปิดประมูลครับปิดประมูลครับ21,200บาท 21,500 บาทพี่ชาตรีคำโตค่ะปิดที่พี่ชาตรีคำโตครับ21,500บาทครับ
22,000พี่จ๊ะไม่ทันนะจ๊ะพี่จ๊ะไม่ทันนะครับปิดที่พี่ชาตรีคำโตครับ 21,500 บาทครับนี่นะครับพี่ชัยวัชิราไม่ทันนะครับพี่เจี๊ยบไม่ทันนะครับปิดที่พี่ชาตรีคำโตนะครับสงสัยพี่เจี๊ยบน่าจะนอนไม่หลับไปอีก1คืนนะฮะแกล้งกูจังเลยพ่อให้ลูกเถอะปราบอ่ะปราบทองแดงให้ไปหลายเหรียญแล้วครับพี่ชาตรีคำโตยินดีด้วยครับ 21,500 บาทพี่ชาตรีแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับรุ่นเล่นรุ่นต่อเล่นเท่าไหร่รุ่นต่อพี่เจี๊ยบบอกรอน้องวัดครับขอมังกรสวยๆปิดด่วนสักองค์ครับตังน้อยแล้วยิงเดี๋ยวยิงไม่ทันมังกรอันไหนครับมังกรอันไหนครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่เล็กสุกิติมาราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์10,000 กว่าจ้าพี่ใหญ่ตังน้อยนี่ใครจะตังเยอะครับคุณสิทธิโชคกด1ให้ด้วยคุณสิทธิใครได้อ่ะจะให้รอถึงพ.ศ.ไหน พี่เจี๊ยบถามนี่เลยได้ไปนี่คือมหาลาภเลยนะเป็นลาภเลยนะอาจารย์โค้ดวัดมีเหรียญเดียวอ่ะจะเก็บไว้เล่นดีกว่าเนาะพี่ใหญ่มีอันเดียวมีอันเดียวจริงๆครับถ้ามีหลายอันให้พี่ใหญ่ปิดด่วนไปแล้วครับมีเหรียญเดียวครับเมื่อวานมี3 4เหรียญก็หมดเลยนะพี่การติมาสวัสดีครับหางเล็กนะหางเล็กนะครับดำๆหางอะไรก็แพงหมดแล้วตอนนี้โคตรวัดพี่สายน้ำเปิดกำจัดแตก 100,000 โอ้โหมันต้องเปิดอย่างเงี้ยป่ะถึงจะแพงเนื้ออะไรอาจารย์ทองแดงมันล้ำมันอยู่ได้ไม่เขาเปิดแบบว่าเปิดแบบไม่ให้ใครขายเอ้ยแบบเปิดแบบไม่ให้ใครซื้อไงมีอ่ะก็เกิดคนบ้าๆอยากได้ใส่เลยพี่ใหญ่บอกขอครับถ้าโค้ดให้รอให้ครับ ถ้าโค้ดวัดเดี๋ยวขอเก็บไว้เล่นนะฮะขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยครับพี่กอบเกียรติชีรกุลสวัสดีครับโพสาจารย์กลมเล็กขายไปหรือยังเหรียญสตางค์ยังอยู่ครับสลึงก็ยังอยู่ครับบาทก็ยังอยู่10บาทก็ยังอยู่ฮะ20บาทก็อยู่ครับอยู่ครบลูกศิษย์ท่านนะฮะรักจริงนะครับไม่ไปไหนเลย ผมว่าเปิดพี่ใหญ่ไหวอยู่แล้วมามาเปิดดำๆนะฮะดำๆนะครับดำๆแบบนี้เนาะเปิดให้พี่ใหญ่เลยนะฮะไหนๆก็พี่ใหญ่บอกงบน้อยประมูลเลยครับพี่ใหญ่ 15,000 บาทพอมา 15,000 บาทมาเวลาเดินครับเปิดประมูลจ้าเริ่มต้นที่ 15,000 บาทนะคะดำครับดำครับ15,000 บาทค่ะเซลราคามาเลยพี่ใหญ่บอกประมูลเลยประมูลเลยได้เลยจัดมาเลยค่ะพี่ใหญ่ใส่มาเลยค่ะ 15,000 บาทที่คุณสถาพรนาคสิงห์ครับ 15,000 บาทพี่มานะโคตรมณีไม่ทันครับตอนนี้ราคาอยู่ที่คุณสถาพรนะคะ 15,000 บาทค่ะปิดด่วน 18,000 โอ้โห 18,000 นี่บอกได้เลยนะพี่ใหญ่ครับว่าเท่าทุนเลยตอนนี้นะคะเวลาเดินแล้วนะเวลาเดินแล้วจ้าให้ผมปักหมุดให้พี่ใหญ่เลยก็ได้มา 18,000 ถ้าจบราคานี้พี่ใหญ่เอาไปเลยนะฮะไม่ได้กำไรสักบาทพี่ใหญ่เอาไปเลยนะครับ 18,000 บาทที่พี่ใหญ่บางคาครับยันเด้งๆครับจานชัดๆครับพี่ใหญ่บอกขอนึกถึงใครเลยไหมนึกถึงพี่สตีฟตอนนี้ราคาอยู่ที่ 18,000 บาทนะคะ 18,000 บาทพี่มานะโคตรมณีไม่ทันครับ25วินาทีสุดท้ายครับมังกรบล็อกห่างเล็กครับโค้ดวัดครับมีเหรียญเดียวนะคะเหรียญสุดท้ายค่ะมีเหรียญเดียวนะพระคมมากนะครับดูเซียนนะคมๆนะครับ 15,500 ไม่ทันนะครับดูที่ปักหมุดเนาะดูที่เราปักหมุดนะครับ 19,000 บาทที่พี่มานะโคตรมณีครับบอกเลยว่าเมื่อวานปิดไป 20,000 นะจ๊ะดำๆแบบนี้เมื่อวานปิดไป 20,000 นะครับห่างเล็กโคตรวัดจ้าหมดเวลาแล้วนะคะคุณโตโต้ 17,000 บาทไม่ทันนะครับมันดีเลย์หนักขนาดนั้นเลยหรือมันดีเลย์หนักขนาดนั้นเลยเหรอ
ตอนนี้ 19,000 บาทที่พี่มานะโคตรมณีครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลครับพี่ใหญ่หายยายบอกหมดงบแล้วกระสุนหมดกระสุนหมด 20,000 บาทที่คุณรวยรวยครับมาฮะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทนะคะที่คุณรวยรวยจ้าปิดประมูลครับ 21,000 บาทพี่ใหญ่บังคะโอ้โหพี่ใหญ่จังหวะนี้พี่ใหญ่บอกกัดฟันใส่ละเอาไป 21,000 บาทที่พี่ใหญ่บางคาครับ 21,300 ไม่เอาจ้าเอา 21,000 บาทพอครับพี่ใหญ่บางคาครับ21,000 พี่มานะโคตรมันนี้ก็ไม่ทันนะจ๊ะโอ้โหยังไงก็จะเอาไงจะให้ได้ไงนี่ขนาดพี่รวยๆกระโดดไปแล้วนะ พี่ใหญ่ครับเอา 21,000 บาทพอครับ21,300 21,500 ไม่เอาจ้าพี่กิจกรบอกว่ายินดีด้วยครับพี่ยินดีด้วยครับแต่ซุปเปอร์ของพี่กิจกรเมื่อวานได้ไปเนี่ยพี่ใหญ่บอกเฮ้พี่ใหญ่ใส่มา 65,000 นะเมื่อวานจบไป 57,000 พี่ใหญ่บอกหูนั้นน่ะดำจริงกดหนึ่งเรียบร้อยจ้าขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับขอบคุณนะคะอ่ะทุกคนนี้ก็คือเป็นข่าวประจำกันอยู่แล้วนะคะรู้ว่าจะต้องโอนเงินในบัญชีไหนเนาะเราอย่าให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสในช่วงนี้นะคะเมื่อวานหลังหลบแม่เมื่อวานได้ซุปเปอร์นอนละเมอเลยโอ้โหละเมอว่าอะไรครับละเมอเป็นเลขอะไรครับกิจกรหมูหมูหมูคุณสิทธิ์มาต่อมาต่อคุณสิทธิ์กดหนึ่งอีกแล้วกดได้แต่อย่าโอนนะฮะโอนไม่ได้พระนะครับพี่ใหญ่ได้ไปนะพี่ใหญ่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจโอนพวกเหรียญข้างปกรุ่นไหนครับเหรียญข้างปกขวัญถุงมั้งหรืออะไรนี่เหรอรอ5ครับข้างปกรอ5ครับปิดตาหูก็ตายเท่าไหร่เอาเราเลยนะป๊ามาไปเราเลยสบู่เลือดด้วยนะฮะฮะสวยไหมเฮ้ยทำไมคำว่าเอียมันอะไรไม่มีอ่ะมีบี้เลยอ่ะอะเปิดประมูลเลยไหมมาเปิดที่ราคา 12,000 บาทพออ่ะ 12,000 บาทมาเวลาเดินครับ 12,000 บาทนะคะเปิดประมูลจ้าราคาใส่ไปแล้วนะคะพี่ๆคนไหนจะประมูลใส่ราคามาเลยจ้าเดี๋ยวเวลาเราจะเดินให้นะ 12,000 บาทมาเวลาเดินครับปิดตาหูก็ตายครับว่านสบู่เลือดครับนี่มีบินตรงนี้เล็กน้อยครับปิดใครมานี่ปิดใครมาฮะปิดใครมาเม็ดแตงสังกะจายหลวงพ่อเอียมั้ยครับอุ๊ยอุ๊ยอาจารย์มันเฉียวอุ๊ยแม่อะไรเนี่ยเฉียว 12,000 บาทมาเวลาเดินครับสวยๆสมบูรณ์นี่ต้องมีหลายหมื่นเลยนะพี่นะแบบนี้เคยปิดไปถึง 60,000 เลยนะครับสวยๆนะครับสบู่เลือดนะครับสบู่เลือดนะครับนิดเดียวเองครับตรงนี้นิดเดียวเลี่ยมก็ไม่รู้เรื่องแล้วฮะส่วนทั้งองค์นี่ถือว่าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับใส่ราคามาได้เลยนะคะไม่มีเรานับนะไม่ต้องนับวางได้เลยผ่านไหมหรือจะเอาของติดรางวัลไหมล่ะอันไหนอ่ะนี่ติดรางวัลดิมีเม็ดแตงสังกะชัยหลวงพ่อเอียมั้ยอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดแตงหรือเปล่าครับใช่มันเล็กกว่าเอ้ยแต่เนี่ยเม็ดแตงแบบเม็ดแตงจริงเลยนะป๊าเม็ดแตงสังกะชัยเม็ดแตงโมอ่ะเม็ดดำๆอ่ะเม็ดแตงโมอ่ะไซส์เท่ากันเลยอาจารย์เม็ดแตงโมอาจารย์เรียกว่าอะไรเม็ดกระจี๊ป่ะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับมาลองดูนะครับ
สังกระจายรูปไข่จิ๋วนะครับสังกระจายรูปไข่จิ๋วนะครับสังกระจายเสา5รูปไข่จิ๋วนะครับเนื้อเงินนะปี2516นะครับพิธีเดียวกับเหรียญโชคชัยเลยนะครับเปิดประมูลเริ่มต้นที่ราคา 4,000 บาทมาเวลาเดินจ้ะ 4,000 บาทมาเวลาเดินครับเปิดประมูลจ้าเริ่มต้นที่ราคา 4,000 บาทนะคะใส่ราคามาได้เลยค่ะสี่พันบาทมาเวลาเดินครับพระเล่นกันนี่ต้องมี 8,000 นะพี่นะ 8,000 ต้องมีนะครับราคาณปัจจุบันนะครับแต่ถ้าไปเลี่ยมสวยแน่นอนเลยอาจารย์ก็หมดแล้วยังไม่ทันได้เลี่ยมเลย 6,000 บาทที่พี่ต้อมซีวิวครับโอ้เหมือนรู้ทุนพี่ต้อมบอกมีวิชาย่นระยะทุน4,000 บาทพี่ปิยนุชไม่ทันครับตอนนี้ 6,000 บาทที่พี่ต้อมซีวิวครับพระสวยๆคมๆนะครับหน้าตานี่ถือว่าชัดมากนะพี่นะราคานี้ถือว่ายังไม่ใช่ราคาตลาดนะยังไม่ใช่ราคาตลาดนะครับราคาตลาดนี่ต้องมี 7-8,000 ไวๆแน่นอน 7-8,000 ไวๆแน่นอนนะครับพระเนื้อเงินของหลวงพ่อเนี่ยราคาขยับหมดแล้วนะครับขยับหมดแล้วนะครับเสา5ปี2516นะครับเสา5ปี2516นะครับคมคมเลยนะ 6,200 บาทที่พี่ต้อมซีวิวครับถือว่ากันไว้ก่อนกันไว้ก่อนพี่ต้อมบอกกันไว้ก่อน15วินาทีสุดท้ายครับ15วินาทีสุดท้ายครับได้ไปนี่คือคุ้มค่าแน่นอนนะคะคุ้มแน่นอนครับพี่ต้อมใจเย็นๆฮะพี่ต้อมพี่ต้อมนี่กันท่าไว้เลยอ่ะ 6,500 บาทค่ะพี่นิติพงศ์ครับพี่นิติพงศ์พลตรีครับ 6,500 บาทครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับเจ็ดพันบาทค่ะพี่ต้อมค่ะเจ็ดพันบาทพี่ต้อมซีวิวครับ6,600อาบุเลิศไม่ทันนะครับคุณอาครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับปิดประมูลครับเจ้าพญาพิชัยดาบหักทองแดงเท่าไหร่บอขาดก็แพงกว่านะครับปิดที่พี่ต้อมซีวิวนะครับพี่ต้อมครับเอา 7,000 บาทพอครับพี่ต้อมครับ 7,500 ไม่เอาครับเอา 7,000 บาทพอครับยินดีกับพี่ต้อมด้วยนะจ๊ะเอา 7,000 บาทพอครับพี่ต้อมครับพี่ต้อมแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับ72,000 เลยเหรอพี่ปานิดาสวัสดีครับปิดที่ 7,000 นะครับปิดที่พี่ต้อมซีวิวนะฮะ 7,000 บาทพี่ต้อมแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะกด1เรียบร้อยขอบพระคุณมากๆครับพี่ต้อมครับใส่ซองไว้ก่อนเดี๋ยวหายเล็กเล็กมากพี่เล็กกว่าขันถุงอีกเล็กเหลือเกินเล็กก็ปกอีกอ่ะใช่ใช่ขอบคุณครับพี่ต้อมครับใบโพนวะปี2518ครับแม่ใบโพนวะปี2518ครับจมูกโด่งๆนะพี่นะจมูกโด่งๆนะครับต่อโค้ดโอ้สองโค้ดด้วยเหรอปะใช่ปกติโค้ดเดียวนะนะวะสองโค้ดเห็นมีโค้ดเดียวด้วยนี่เห็นมีโค้ดเดียวด้วยน่าจะหลุดหรือเปล่าแต่จริงๆต้องมีสองใช่ไหมปี2518นะครับใบโพเนื้อนวะโลหะปี2518ครับสร้างโดยคุณสง่าใช่ไหมแล้วก็คุณเกษมเนาะราคาพระเนี่ยประมาณ 6-7,000 บาทนะเหรียญเนี่ยสวยๆดำๆนะครับ
4,000 บาทมาเวลาเดินจ้ะ 4,000 บาทมาเวลาเดินครับเปิดประมูลค่ะเริ่มต้นที่ 4,000 บาทนะคะใส่ราคามาได้เลยจ้า 4,000 บาทมาเวลาเดินครับ4,000 บาทที่คุณอาบุลเลิศครับเดินเวลาให้ครับผมดูจมูกโอ้โหดงๆนะครับดงๆนะครับเดินเวลาให้แล้วนะครับเดินเวลาให้แล้วนะครับ 4,000 บาทที่คุณอาบุลเลิศนะครับได้ๆๆได้นิดหน่อย50วินาทีสุดท้ายครับ50วินาทีสุดท้ายครับผม 6,000 บาทที่พี่ต้อมรีวิวครับที่พี่บุญเลิศค่ะ 6,500 บาทนะคะที่พี่บุญเลิศ20วินาทีสุดท้ายครับ20วินาทีสุดท้ายครับตอก2โค้ดนะครับพี่ต้อมเนติพงศ์ไม่ทันนะครับสวัสดีพี่ต้อมด้วยนะครับต้องมากกว่า 6,500 นะคะ2โค้ดนะครับ2โค้ดนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่พี่บุญเลิศนะคะ 6,500 บาทค่ะฉลองอายุครบ6รอบพระครูสังวรกิตติคุณนะครับหกพันห้าร้อยบาทที่คุณอาบุญเลิศครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับสวยๆงามๆครับสวยๆงามๆครับใบโพนวะครับปี18ครับจมูกโด่งๆจมูกโด่งๆ 6,700 บาทค่ะปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลไปในราคา 6,700 บาทที่พี่เอพุทธิมาครับ6,700 บาทที่พี่เอพุทธิมาครับยินดีกับพี่เอด้วยนะครับ 6,700 บาทครับ 7,000 บาทพี่ต้อมรีวิวไม่ทันครับเลขบัญชีเดิมนะครับพี่เอครับเลขบัญชีเดิมนะครับโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับหรือจะมารับเองก็แจ้งได้เลยนะครับแจ้งได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมค่ะขอบคุณครับรุ่น2ผิวแดงๆครับโอ้โหรุ่น2ผิวแดงๆน่าจะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะพี่เอบอกว่ามารับเองครับขอบคุณครับโอเคครับมังกรครับมังกรมังกรพี่เจเหลือแต่เฮียหล่อแล้วครับโค้ดวัดไปแล้วครับพี่เจครับเหลือแต่เฮียหล่อครับมังกรไม่เหลือมังกรขาดตลาดหลวงผู้ไข่สวยๆเอาหลวงผู้ไข่สวยๆหลวงผู้ไข่มาเรียกหลวงผู้ไข่กันเรียกได้เรียกได้อ๋ออยากเห็นนะฮะไม่ได้อยากได้นะครับอยากเห็นมาเล่นดิเขาอยากเห็นพี่สุรัตน์สวัสดีครับพามักการไม่ได้เปิดราคาครับปล่อยไปแล้วองค์นึงนะครับอีกองค์ไม่ได้ปล่อยนะครับหลังรอ5ไปแล้วกันหลังรอ5ครับหลังรอ5บล็อกไข่ปลาจุดฮะเนื้อทองแดงครับโอ้โหชัดมากนะพี่นะไข่ปลาชัดมากครับสวัสดีครับเฮียวัฒนาสวัสดีครับสภาพหิ่งๆจมูก 100% นะฮะเส้นหน้าผากคมๆบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมนะครับดูจมูกนะครับจมูก 100% ทั้งหน้าทั้งหลังครับ
เซียนเต็มๆโค้ดเลยสภาพแบบหิ่งๆครับหิ่งๆครับ 5,000 บาทมาเวลาเดินจ้าเปิดประมูลค่ะเริ่มต้นที่ราคา 5,000 บาทนะคะ 5,000 บาทมาเวลาเดินครับหลังล้อ5บล็อกนิยมครับไข่ปลาจุดครับไข่ปลาจุดชัดมากไข่นะฮะจุดไข่ปลาชัดมากครับหกพันบาทที่พี่นิติพงศ์ครับพี่นิติพงศ์หกพันบาทครับพี่นิติพงศ์พลตรีครับหกพันบาทครับเดินเวลาให้แล้วนะครับเดินเวลาให้แล้วนะครับราคาปัจจุบันนี้ต้องมี 8,000 นะมีปลอมครับคุณลักครับมีปลอมครับปลอมตรงนี้มันจะโยโย่ครับเส้นสุมจะโยโย่หน่อยครับคือตอนนี้เหรียญหลวงพ่อเอียเกือบทุกรุ่นเลยใช่ไหมที่มีปลอมใช่ใช่มีทุกรุ่นทุกรุ่นแทบทุกรุ่นครับแทบทุกรุ่นบางรุ่นนี่มีมานมนานครับพวกนี้เป็นคาบฝุ่นนะฮะคาบฝุ่นคาบหิ้งนะครับใช้พวกกันปัดๆหน่อยก็ออกนะครับมือลูบๆก็ออกนะครับหกพันบาทที่พี่นิติพงศ์ครับตอนนี้ราคายังหยุดอยู่ที่พี่นิติพงศ์นะคะอยู่ที่หกพันบาทจ้าขอผมนะครับโอ้โหชอบชอบราคานี้นี่ถูกมากครับพี่นิติพงศ์ครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับที่ระลึกนะฮะในงานสร้างอนุสาวรีย์นะครับอนุสาวรีย์รัชกาลที่5นะครับหน้าสารกลางจังหวัดปราจีนบุรีนะครับในปี2519นะครับ2519นะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับโอ้บิดเดียวจบน่าจะจบอยู่ที่พี่นิติพงษ์หรือเปล่าใช่รอนะคะใครจะยิงได้เลยนะคะหรือคำขอของพี่เขาจะเป็นจริงมีคาถาหรือเปล่าเนี่ย คาถาบทบังเนี่ยหรอ 6,200 บาทที่พี่ชาตรีคำโตครับอ่ะพี่นิติพงษ์โดนแน่โดนแน่ปิดประมูลครับ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 6,800 บาทปิดประมูลครับปิดประมูลก่อนนะฮะเอาจะเอามาวางทำไมเนี่ยปิดประมูลที่พี่ชาตรีคำโตครับ 6,200 บาทครับ6,800 พี่นิติพงศ์ไม่ทันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยอย่างยิ่งครับไม่ทันครับปิดที่พี่ชาตรีคำโตครับ 6,200 บาทครับมีปากน้ำไหมครับไม่มีเลยครับปากน้ำไม่มีเลยครับปากน้ำไม่มีจ้าขอบคุณครับพี่ชาตรีครับขอบพระคุณมากๆครับราคานี้ถูกนะฮะพี่นิติพงศ์กด1ไม่ทันนะครับพี่นิติพงศ์ไม่ได้นะครับปิดที่พี่ชาตรีนะครับ 6,200 บาทนะครับนี่นะครับของพี่นิติพงศ์นี่ใต้คำว่าปิดนะครับมีอีกไหมสักคู่นะครับสักคู่นะครับขอปิดด่วนเลย
เนี่ยอาจารย์อะไรนะคือลิงเจ็ดพันขอพี่ด่วน 7,000 เลยได้ไหมป้าให้พี่นิติพงศ์ไปนะให้พี่นิติพงศ์ไปนะอ่ะพี่นิติพงศ์ครับ 7,000 บาทครับปิดด่วนให้พี่นิติพงศ์ครับพี่นิติพงศ์แคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับบล็อกเดียวกันนะครับบล็อกเดียวกันนะแกคงอยากได้จริงๆนะยินดีด้วยนะจ๊ะพี่นิติพงศ์พี่มานพบุญสมรสวัสดีครับสวัสดีค่ะในกล่องเลขหนึ่งอะไรครับปิดตาหูกระต่ายทั้งคู่เลยครับหูกระต่ายทั้งคู่เลยครับขอบคุณครับพี่นิติพงศ์ครับขอบพระคุณครับผมขำด้วยได้เลยแฮ่อ่ายินดีด้วยครับยินดีด้วยครับหูก็ตายครับหูก็ตายครับพิมพ์เล็กทั้งคู่แต่ติดรางวัลมานะฮะการันตีความสวยนะครับสมกับที่ติดรางวัลเลยมีว่านเคลือบแลกเกอร์องค์ครับแล้วก็ดำดำองค์ครับดำดำองค์วันนี้ไประยองขอดูอย่างเดียวแต่ก็มีได้ไปองค์แล้วนะครับพี่ชาตรีเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับพี่ชาตรีครับโอนแล้วนะครับขอบคุณครับเอาเก็บเป็นกระดาษเหลืองน่ะใช่ทิชชู่นี่ทิชชู่เดิมฮะทิชชู่เหลืองทิชชู่เดิมทิชชู่จากวัดหนังสือ4เล่มพระเม็ดแตงโอนเรียบร้อยรับทราบครับรับทราบครับผมเป็นไงวันนี้ครับดูจะเปิดนะข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมติดรางวัลองค์ละเท่าไหร่องค์ละเท่าไหร่ถ้าปิดด่วนใช่ไหมถ้าปิดด่วนเอา 25,000 ครับมีคนละสีทางพักการไม่ได้เปิดราคาครับ2องค์นะครับ2องค์ 50,000 ฮะใครปิดพี่ปิยนุชปิดเหรอพี่ปิยนุชปิด 25,000 องค์ไหนจ๊ะเลือกเหรอ 20,000 20,000 ไม่น่าโดนฮะให้ปิยนุชเลือกไปสิองค์ดำผมว่าแล้วที่โก้เนี่ยว่ะอันนี้ปิดด่วนไปเลยใช่ไหมคะปิดด่วนไปเลยปิดด่วนไปเลยเป็นมวยเนี่ยอ่ะปิดให้พี่ปียนุชนะครับไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยก็มันแค่ฝาข้อไปเฉยมันเป็นสติกเกอร์ที่แบบเป็นฝาพับมันแม่โต๊ะปิดกันเต็มเลยรู้งี้เปิดประมูลดีฟ้าอ่ะปิดให้พี่ปียนุชนะครับพี่ปียนุชปิดมาก่อนนะครับองค์ดำนะครับ 25,000 บาทเนาะโอ้โหพี่อัคเดชไม่ทันนะครับพี่อัคเดชไม่ทันนะครับพี่ใหญ่พระด้วยพี่ใหญ่ไม่ทันนะครับปิดคุณสมชายไม่ทันนะครับต้องปิดองค์น้ำตาลแล้วองค์น้ำตาลเดี๋ยวเปิดประมูลให้ดีกว่าครับอ่ะมาเหลือองค์เดียวพี่เปิดดีกว่าจะได้ชัดชัดพี่ปิยนุชแคปแล้วรบกวนกดหนึ่งให้ด้วยครับขอบพระคุณมากมากครับผมโอนแล้วครับพี่นิติพงศ์ขอบคุณครับพลังเก่าอย่างเนี้ยเขาจะมีแต่ว่าที่สวยใช่แต่เวลาเราจะซื้อก็เดี๋ยวก็ไม่ขายนะก็ต้องซื้อก็ต้องยกนี่มีอีกบ้านถ้ายกกลัวหมดตัวประมาณ50ล้านนะโอ้โหจริงบ้านนี้ถ้าขายผมขออีกองค์อ่ะให้พี่ใหญ่บางค้าไปครับอีกองค์นึงกูว่าร้อนเลยสุ้มกอไม่เห็นมีคนแย่งเลยฮะรางวัลที่2 อ่ะพี่ใหญ่ครับ 25,000 พี่ใหญ่แคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยครับเดี๋ยวผมให้ชมทั้งองค์เลยตอนเป็นมังกรบอกทุนน้อยตอนนี้มีตังค์อีกแล้วมีแล้วตอนนี้มีแล้วงบสำหรับมังกรกับงบสำหรับหมูกระต่ายไม่เหมือนกันอาจารย์เดี๋ยวนะไม่เหมือนพี่ใหญ่บอกงอนแล้วพี่ใหญ่ก็ได้องค์เคลือบแร็คเกอร์ไปนี่ไงพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่รับไหมพี่ใหญ่รับไหมครับงอนแล้วไม่เป็นรองกันนะเพียงแต่ต่างสีเฉยนะแต่พี่ปียนุชเขาพิมพ์ปิดก่อนจริงๆนะเขาปิดก่อนนะพี่ใหญ่โทษที
แต่พี่ใหญ่ถามองค์ละเท่าไหร่พี่ชาตรีบอก2องค์นะครับหือปิด2องค์เลยหรอไม่2องค์ 25,000 ก็ก่ายหน้าผากแน่นอนแรกคำไหลไม่เอาคำไหลเอาไว้ก่อนฮะเดี๋ยวไหลไปตามคำไหลเดี๋ยวไหลไปตามแล้วอ่ะพี่ใหญ่รับใช่ไหมครับโอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับโอเคครับพี่ใหญ่สุ้มกอมีคนแย่งไหมอ้าวฝาหายนี่ไงอ่ะสุ้มกอยังไม่ได้ส่องเลยปะเกศทรงเกศามีไหมเนี่ยเอ้ยไม่แน่เว้ยสุ้มกอมีก็มีเกศาอยู่เนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยชี้โดชี้เดมาเลยเนี่ยชัดมากแค่ไม่ต้องลงกล้องเลยเนี่ยสุ้มกอชัดชัดเลยครับหน้าชัดมากครับสุ้มกออ้าวเล่ย์อยู่นี่เป็นแบบว่านว่านว่านเลยฮะนี่ที่หน้าผากอีกเส้นหลังยันนี่ชี้โดชี้เดขึ้นมาเลยครับหน้าผากอีกเส้นรางวัลที่สองนี่รางวัลที่หนึ่งจะขนาดไหนเป็นรองให้ตรงมีเส้นนี้เส้นนั้นแหละถ้าจะปิดด่วนนะถ้าจะปิดด่วนนะเอา 20,000 บาทพอปิดด่วนไปได้เลยนะครับปิดด่วน 20,000 นะคะมีใครปิดไหมคะเกษาเกษาขนาดนี้นะฮะไม่ได้ขี้เหร่นะติดรางวัลมาเหมือนกันนะครับได้มาพร้อมกันเลยนะฮะ3กล่องนี้นะครับมีใครปิดไหมคะปิดด่วนคือพิมพ์ปิดมาเลยนะคะให้คนแรกค่ะให้คนแรกนะคะมีคนขอชมพรรมการหน่อยครับพรรมการนี่เป็นพาที่คนถามเยอะที่สุดในการจัดลำดับโอ้ยเฮียเดิมปิดครับอ้าวเฮียเดิมบอกขอปิดแล้วกันโอเคปิดหูก็ตายก็จริงๆตั้งใจว่าจะเอาปิดประมูลเดี๋ยวนี้เห็นถามกันมาก่อนพร้อมเส้นเกษาด้วยนะจ๊ะเฮียเดิมปิดด่วน 20,000 ครับขอบพระคุณมากๆครับเฮียครับเฮียเดิมนะหรือเฮียเดิมนะครับเฮียกด1ให้ด้วยนะจ๊ะเฮียแคปแล้วกด1ให้ด้วยนะครับมาทําอะไรกําลังจะขึ้นเครื่องบินอาชีพในอนาคตอยากเป็นนักบินเปิดประมูลเลยครับพรรมการไม่ได้ขายครับองค์นี้ไม่ได้ขายครับเขาให้มาขายไปก็เสียคนขอบพระคุณครับเฮียครับขอบพระคุณครับเส้นเกศานี่ที่ส่องเมื่อกี้นี่ต้องมีประมาณ 3-4 เส้นนะเฮียนะถือว่าราคานี้ก็ไม่ได้แพงนะสำหรับพระสวยๆติดรางวัลแบบนี้นะครับเอ๊ะต่อค่ะเหรียญอะไรที่อยู่ในกล่องหลวงปู่ไข่ปะมีคนถามเหรอพี่ถามก็พี่ถามอ่ะเราก็คิดว่าใครถามเหรียญอะไรที่อยู่ในกล่องแล้วก็ถามเองตอบเองด้วยดูมานี่ลูกเราจะขึ้นเครื่องจริงเหรอไล่ควายข้างหยดน้ำครับพี่กอบชัยสวัสดีครับไล่ควายไม่ได้เปิดนะเก็บไปเลยเดี๋ยวพระไม่เต็มถาดเสริมทับเฉยพี่กอบใจถาม
ของพี่กอบชัยสวยสุดแล้วไม่ต้องหาเพิ่มแล้วล่ะครับเหรียญนี้มั้ยรีบเก็บเลยพี่ปิยนุชบอกรีบเก็บเลยน้องวัดบอกอันตรายเดี๋ยวโดนยุมีประสบการณ์มาแล้วครับโดนพี่กอบชัยยุเนี่ยจะไม่มีครั้งที่2ตาหยีดีกว่าพี่กอบชัยมาละตาหยีดีกว่ามาโดนคุณสันดาทุบไปแล้วครับตาหยีนะครับเหรียญตาหยีรุ่น7เนื้อทองแดงนะครับคนสวยดูยอด3องค์ให้หน่อยครับคนสวยอ่าคนสวยดูยอด3องค์พี่ใหญ่ไงพี่ใหญ่ก็ปิดไป3องค์อ่ะแต่คนสวยไม่ได้เป็นแอดมินนะคะพี่ใหญ่หนูเป็นนะคะ เดี๋ยวหนูดูให้นะคะ พี่ใหญ่คะหนูแค่พิมพ์ในหน้าไลฟ์ค่ะถ้าเกิดหลังบ้านต้องเป็นน้องนะคะพี่ใหญ่อ่ะ 10,000 บาทมาเวลาเดินครับ10,000 บาทมาเวลาเดินครับคุณกอบชัยทักน้องวัดเก็บหมดเลยเฮ้ยน้องวัดเป็นจริงเหรอหรือหลอกนี่จริงๆได้บางโอกาสครับพี่กอบชัยหนูวัดตอนนี้นะคะเราเปิดประมูลแล้วนะคะเริ่มต้นที่ 10,000 บาทจ้าผิวเหรียญนี่โอเคเลยนะผิวกับสีนะครับนั่งอยู่ข้างๆสาวเดียวนะ 10,000 บาทมาเวลาเดินจ้ะจมูกดีมากนะฮะสำเนียงน้องวัดได้มากๆจมูกคมๆใช่ครับตาหยีนี่จมูกนี้นี่ถือว่าโด่งนะครับถือว่าโด่งครับอยากได้แต่งบหมดแล้วไม่เป็นไรครับพี่นิติพงศ์ครับดูแล้วน่าจะยังไม่จบวันนี้นะฮะจมูกคมๆครับจมูกคมๆ 10,000 บาทที่พี่อัครเดชมังกรแก้วครับเดี๋ยวผมเล่นคำไหลให้ต่อก็ได้มามาตามคำเรียกร้องนะฮะคำไหลน้องวัดอย่าเล่นเดี๋ยวผีผักมันเป็นการเอนเตอร์เทนครับทุกอย่างมันเป็นแค่การแสดงครับเบื้องหลังก็คือความจริงตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่ 10,000 บาทที่พี่อัครเดชนะคะผมให้ 4,000 ปิดได้ไหมปิดอันไหนฮะ 4,000 4,000 อันไหนคะพี่อันให้ 4,000 ปิดได้ไหมพี่นิติพงศ์ว่าโอกาสหน้าเจอกันจ้าตาจีตาหยีไม่ให้ตาจีนี่ไม่น่าไหวโอ้โหแบบนี้รอกด1เลยครับพี่อัครเดชได้เวลาหนึ่งแล้วหมายนอนแม่ดื้อเหลือเกินมีแค่ตรงนี้นะที่ติดไม่เต็มนะครับตรงนี้นะน่าจะเป็นจากเขาเรียกว่าการรีดโลหะไม่เรียบนะครับรีดโลหะไม่เรียบนะครับยันก็เลยไม่ติดเนาะแต่สภาพโดยรวมเนี่ยโอเคมากนะข้างหน้านี่ถือว่าพระเอกเลยนะครับจมูกนี่ถือว่าพระเอกเลยครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับนี่คือนัดเดียวจบเลยหรือไม่โอ้โหนัดเดียวจบเลยเหรอจมูกสเตฟานฮะจมูกสเตฟานปิดประมูลครับปิดประมูลครับพี่อัครเดชมังกรแก้วครับ 10,000 บาทท้วนๆครับ 10,000 บาทท้วนๆครับ
พี่อัครเดชแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับเหรียญตาหยีรุ่น7นะครับสร้างในปี2514นะครับครับครับผมพี่ดิบรับพาหน้าบ้านให้หน่อยเอาพามาส่งรับเฉยๆครับรับเฉยๆจ่ายตังค์ให้ด้วยก็ได้นะโนสวัสดีครับพี่เนินพี่ตามาจากไหนยังอยู่ยังอยู่ทำไมภาพมันไม่ชัดเลยอะของวัดไม่รู้โทรศัพท์มีปัญหาว่ะน่าจะเกิดอาการอยากได้โทรศัพท์ใหม่ตายตายเสียดายจังพี่ชาตรีบอกเบลอเป็นป้ายโอเคไม่เป็นไรผ่านไปขอบคุณพี่อัคเดชด้วยนะครับขออภัยสำหรับหูก็ตายนี่พี่อัคเดชองค์เนี้ยผมว่าเหนือเมฆยังมีเหนือเมฆยังมีฟ้าปะฟ้า ดูนะฮะเขาเรียกว่าอะไรปะน้ำตาลทรายใช่ไหมตรงนี้เหมือนมีเกสานี่นี่นี่เกสาทิ่มขึ้นมาเส้นหนึ่งนี่เกสาทิ่มขึ้นมาหนึ่งเส้นครับตรงนี้ครับพี่ปิยนุชนี่พี่ปิยนุชพี่อัคเดชนะฮะแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับไม่ธรรมดาครับองค์นี้บอกได้เลยว่าซื้อไว้ประมาณ2เดือนแล้วแต่ยังพี่อัคเดชทำมาปีเท่าไหร่มั้งเอาคำถามแบบคือน่าจะถามกันว่าเปิดเท่าไหร่มากกว่านะปิดเท่าไหร่นี่อึดอัดมากเลยหนูจะประมูลใช่ไหมจัดตังค์เอาแต่พี่อัคเดชเราเคยสัญญากันไว้พี่อัคเดชครับมันเป็นแร่คำไหลนะยอมรับเลยว่าพิเศษจริงๆแล้วก็มีน้อยมากๆถ้าพี่อัคเดชจะรับนะผมขอ 30,000 บาทพอหูก็ตายพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อว่านนะครับแร่คำไหลขอ 30,000 บาทพอครับสำหรับพี่อัคเดชนะพี่อัคเดชบอกขอนะให้พี่อัคเดชครับเคยสัญญากันไว้อยู่มีเกสาครับมีแร่ครับเป็นว่านว่านเนื้อน้ำตาลครับเดี๋ยวพี่อัคเดชพิมพ์ปิดมานะคะแล้วเดี๋ยวจะให้พี่แคปนะคะนี่นะพี่อัคเดชโอเคตรงนี้มีเส้นเกสาอ่ะโอเคครับไม่ติดรางวัลแต่ฟอร์มไม่แพ้พระติดรางวัลเลยนะปะคือที่ไม่ติดเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ส่งมันหาไม่ได้ว่าชุดพวกเนี้ยมีน้อยไม่ติดอ่ะเพราะไม่ได้ส่งโอ้โหทำไมต้องเททิ้งด้วยอ่ะยืนให้อ่ะใจคอขอบคุณครับพี่อัคเดชครับพี่อัคเดชแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับครบไหมน่ะไม่ปิดซองเราอ่ะเปิดดูบ้าฉันนี่ไม่ได้เปิดเลยขอบคุณครับพี่อัคเดชครับขอบพระคุณมากๆครับผมขอบคุณค่ะปากบอกไม่ทันเล่นเลยมั้ยอ่ะเนื้อน้ำตาลนี่มีมวลสารอะไรบ้างครับอาจารย์สวยมากค่ะยินดีกับพี่อัคเดชด้วยพี่ปิยนุชอาจารย์จ๊ะน้ำตาลแก่ว่าคือมีเกสาแล้วก็แร่คำไหลเนี่ยคือแร่อะไรครับแร่อะไรแร่อะไรแร่คำไหลมันเป็นแร่วิเศษทางฝั่งลาวได้มาจากไหนอ่ะได้มาจากลาวใช่ไหมคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์โกลันฟ้าให้แหละท่านจะไปเอาที่ไหนท่านไม่ได้ทุ่งลงไปก็จริงไม่น่าถามเลยเราสวัสดีคุณสิริรักครับอ่ะยินดีกับพี่อัคเดชด้วยครับมีอีกองนะเอาไหมพี่ปิยนุชเล่นไหมครับแร่เหมือนกันหมดแล้วจ้ะหมดแล้วจริงๆเปิดฮะอย่าเพิ่งถามขนาดนั้นอย่าเพิ่งถามอย่างนั้นอ่ะอาจารย์มีคำถามค่ะขอสอบถามเป็นความรู้หน่อยครับอาจารย์พระเครื่องต้องห้อยเป็นเลขคี่ใช่ไหมครับห้อยเป็นเลขคู่ไม่ได้ใช่ไหมครับมันได้ทั้งคู่แต่ว่าถ้าห้อยเป็นคู่เนี่ยคุณจะห้อยยังไงเพราะว่าคี่มันมีประธานอยู่กลางองค์หนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่ถ้าคุณห้อยคู่คุณจะห้อยยังไงหน้าองค์หลังองค์หรือไงห้อยคู่มาห้อยหน้าองค์หลังองค์มาจบเออใช่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 จริงๆแล้วแต่เราไหมมันแล้วแต่เราดิทุกอย่างมันแล้วแต่เราบางไม่บางคนเขาบอกว่าห้อยเป็นเลขคู่ไม่ได้นะพระ
จริงๆเป็นมันไม่มีปัญญาจะหาห้อยไงเป็นถามว่าแล้วบางคนห้อยพระครึ่งองค์อ่ะครึ่งองค์เออสมเด็จหักครึ่งอ่ะงั้นทำไงคือการแฝงขี้เนี่ยคือมันต้องมีประธานก็คือองค์กลางพอองค์กลางปั๊บมันก็ต้องจับทีละคู่ละคู่ละคู่ขึ้นไปป่ะสามคู่ก็เป็นเจ็ดสี่คู่ก็เป็นเก้าเป็นสามห่วงใช่ไหมแต่คุณจะแฝงคู่องค์กลางองค์นึงแล้วองค์ที่สองโดดเด่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่ความเหมาะสมขอบคุณมากครับอาจารย์สำหรับความรู้จ้าอย่าไปซีเรียสกับมันแล้วจำไว้นะไอ้พระที่บางคนบอกไอ้นั่นไม่ดีนี่ไม่ดีมีปิดตาแล้วลูกคลอดไม่ได้หายเหี่ยวอะไรหลอกทั้งนั้นปิดตาลูกคลอดไม่ได้ไหมถึงอะไรจ๊ะบอกว่ามีปิดตาเนี่ยคลอดลูกไม่ได้กูเห็นแม่เจ้าของที่มีปิดตาลูกแม่ง6คนสมัยก่อนเขาหลอกกันไงปิดตาลงหลายหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยก็ไปหลอกให้มึงเอาปิดตาไว้บ้านนะเดี๋ยวเมียมึงคลอดลูกไม่ได้แหมโอ้ยเอาปิดตาออกเขาบอกลูกมึงตั้ง5 6คนไม่ใช่แล้วถ้ามึงแฝงต่อไปลูกมึงหลงเลยสวัสดีครับเฮียเคียงสวัสดีค่ะเฮียเคียงเฮียเคียงมาแล้วสวัสดีครับคือพระเนี่ยเจจิอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เนี่ยเขาสรรสร้างแต่สิ่งที่ดีให้มวลสารวัตถุดิบอะไรต่างเนี่ยเอาแต่วิเศษทั้งนั้นเลยเอามาใส่ให้แล้วมันจุพลังเข้าไปคืออธิษฐานจิตนะใช้เวทมนต์คาถาสารพัดอัดลงไปแล้วก็มอบหมายลูกศิษย์ลูกหาที่รักใคร่หรือชาวบ้านร้านตลาดที่มาช่วยวัดมากระถิ่นมาพ่อป่าเอาพูดง่ายว่าหาเงินให้วัดอ่ะเขาก็มอบเป็นสินน้ำใจเป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์เป็นอะไรต่างถามว่าเขาจะเอาสิ่งไม่ดีให้เหรอแล้วพระองค์ไหนถ้ามันให้อะไรที่ไม่ดีไล่แม่ออกจากวัดไปเลยมันอยู่ตรงที่อะไรพระอานนท์โทษทีพระเนี่ยนะเขาเป็นผู้สอนเขาเป็นผู้เมตตาเขาอุปถัมภ์คำจุนคนไม่มีจะกินก็ไปกินข้าววัดได้เด็กไม่มีที่เรียนก็ไปเรียนวัดได้เนี่ยเฮียเคียงแกบอกว่าผมโดนทักมาว่าเกิดวันเสาร์ไม่ให้แขวนพระหน้าปกแกเก็บเป็น10องค์จริงๆพระหน้าปกนี่คือต้องเป็นพระประจำวันเสาร์ป่ะอาจารย์ไม่จำเป็นคำว่าพระพุทธบางหน้าปกเนี่ยเป็นพระของวันเสาร์แต่ไม่ใช่ประจำคนเกิดวันเสาร์เข้าใจไหมคือพระเนี่ยจะมีวันจันทร์อุ้มบาตรถูกไหมวันอังคารไม่ใช่วันจันทร์อุ้มบาตรวันจันทร์เนี่ยห้ามญาติใช่ไหมปางลีลาวันจันทร์วันอังคารนอนวันพุธอุ้มบาตรกลางวันนะพุธกลางคืนก็ป่าเลไลวันพฤหัสสมาธิวันศุกร์ถวายเนตรไอ้วันศุกร์ลำพึงลำพึงก็จับอกใช่ไหมวันเสาร์นักปกวันที่ถวายเมตรเอามือประกบร่างเนี่ยคือเป็นปรางประจำวันแต่ไม่ใช่ว่าคนเกิดวันนั้นต้องใช้อย่างนั้นไม่ใช่ถ้าเรื่องเยอะขนาดนั้นก็อย่าไปใช้เลยเออเราพร้อมที่จะมีอะไรเราศรัทธาองค์ไหนเราก็เล่นพระองค์นั้นใช่ไหมถามว่าเกิดศรัทธาของพระเอียร์พระเอียร์ไม่มีพระปรางนักปกแล้วคนเกิดวันเสาร์จะใช้ได้ไงงั้นถูกป่ะใช่เอองั้นต้องแบ่งไม่เกี่ยวแล้วไม่จำเป็นไม่เกี่ยวแล้วสมเด็จคนไม่เกิดวันพฤหัสก็แฝงไม่ได้ดิปางสมาธิอ่ะงั้นต้องแบ่งให้อาจารย์ไปทั้งหมด55ไม่ใช่55แกหัวเราะเอาเหรอแม่นึกว่ามาแบ่งค่ะก็ถามหน่อยดิอย่างรถเนี่ยจำเป็นไหมต้องขับเฟอร์รารี่แลมโบกินี่เบนซ์หรือโตโยต้าฮอนด้าหรือเฟียสจำเป็นไหมแม่มีตังคันไหนก็ซื้อได้ดูเคียงเห็นป่ะเศรษฐีพันล้านขับโฟกพวกสุวาเก้นหาซื้อไม่ได้แล้วกันโฟกแกทำไมแกไม่ขับแลมโบอ่ะหันข้างหลวงพ่ออะไรครับโคศาจารย์เจริญครับบางคนมันเอาความเชื่อผิดๆมาใส่ให้คนรุ่นใหม่อ่ะจริงๆมีความเชื่อที่ผิดอีกเยอะเลยนะครับโอ้ก็บอกว่าคนโบราณเนี่ยจะไปดูมันโง่มันฉลาดมันหลอกไว้เยอะมันโง่บางเรื่องนะมันฉลาดหลายเรื่องใช่เหมือนแค่เรื่องกินไก่อ่ะห้ามกินนะกินแล้วเดี๋ยวมันมึนห้ามกินตีนไก่กินแล้วลายมือไม่สวยคุณถามว่ามันเกี่ยวอะไรกันนี่ไปแล้วนำแล้วอ่ะที่พี่ขาเรากลับมากันที่ถาดกันดีกว่าค่ะอาจารย์ครับเหรียญหล่อเหรียญสวยมากระดับเสียลักต้องขับโรสลอยโรสลอยไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อได้นะแม่งเช็คประวัติอุตลุดนะไม่ใช่ว่าไอ้คุณมี150ล้าน200ล้านแล้วคุณจะมาซื้อได้เนี่ยไม่ใช่อย่างผมว่าต้องปั่นจักรยานเดินก็ไม่ได้นะเมื่อยปั่นจักรยานไม่ได้จานซีรุ่น8สวยมากครับสละขาดครับ
เฮ้ยมีจานด้วยอ้าวแล้วเขาไม่ได้มีทุกเหรียญหรอจานเป็นบางเหรียญบางเหรียญด้วยเออโอ้นี่แอคได้สบายเลยใช่พิงโกพิงโกเลยผิวคนแบบนี้เลยผิวเดิมๆเลยใช่ไหมใช่โอ้โหเราเปิดองค์นี้เลยไหมรุ่นแปดนี่ความลับเพิ่งเปิดเผยนะว่าเสียกังสร้างเสียกังด้านหลังนี่เป็นพระพุทธรัตนบันเทาใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่นะจมูกโด่งโด่งจมูกโด่งโด่งแต่หาสภาพงี้ยากมากนะป้าสละขาดด้วยรุ่นแปดส่วนใหญ่จะเนื้อฉีกฉีกผิวลุ่ยลุ่ยแบบนี้ก็รุ่นเจ็ดอาหารสวยลำบากลอยจานจัดชาเนื้อผสมเป็นเนื้อทองแดงผสมเนาะเงินก็แค่60เหรียญป่ะใช่60เหรียญทองแดงก็ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะไม่เยอะทองแดงไม่น่าจะเกินพันไม่ได้รับออกบัตรนะครับไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับแล้วเพราะว่า มันไปทำบัตรเก้กันเยอะเลยเลิกไม่เอาองค์นี้ถ้าจะเดินนะถ้าจะเดินขอเดินที่ 14,000 บาทนะครับ 14,000 บาทนะเดินรังแกยายเคียงไงยายเคียงตั้งใจซื้อไม่ได้รังแกนะแต่พระสวยจริงๆยายเคียงบอกแม่ตั้งใจไม่เกินหมื่นจะซื้อสักอันไม่เกินหมื่นพระเปล่าๆพระเปล่าก็เกินถ้าสวยๆเปิดประมูลค่ะเริ่มต้นที่ 14,000 บาทนะคะเปิดประมูลแล้วนะจ๊ะเริ่มต้น14,000บาทค่ะอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยสู้ดีเลยมันจะจะบ้านน้องจีแม่น้ำยาโอ้ยไอ้รุ่น7ก็แพงแล้วนะฮะรุ่น8รุ่น9ก็แพงแล้วนะครับโอ้โหรุ่น8นี่ยังไม่ไปไหนเลยไม่มีจะได้วางก่อนนะครับไม่มีจะได้วางก่อนนะครับมีไหมคะขอผ่านนะคะแม่เดี๋ยวให้อาจารย์เอาของหนูก็ได้แม่ไม่พระที่ผมหัดเล่นครั้งแรก10กว่าปีก่อนหลวงพ่อเอียนนี่แหละครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีอีกไหมมีอีกไหมมังกรเฮลอสองค์สวยสวยมังกรเฮลอสองค์สวยสวยพี่ใหญ่บังคาสวยพอไหมครับพี่ใหญ่มาครับพี่ใหญ่ครับ 4,000 บาทมาเวลาเดินครับพี่ใหญ่ 6,000 ขออ้าวหลุดไปหนูเปิดประมูลใช่มั้ยไม่พี่ใหญ่เขาขอ 6,000 อ้าวพี่ใหญ่ขอ65แล้วกันนะพี่ใหญ่ครับขอ6ขอ65เดี๋ยวปิดด่วนให้พี่ใหญ่เลยครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่รับมั้ยคะถ้าเกิดรับพี่ใหญ่พิมพ์คําว่าปิดมาให้หน่อยจ้าขอ65แล้วกันครับพี่ใหญ่สวยจริงๆครับเนาะถ้าพี่ใหญ่จะปิดด่วนขอ 6,500 นะครับปิดครับโอเคครับพี่ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวพี่ใหญ่แคปแล้วก็กด1เหมือนเดิมน่ารักเสมอพี่ใหญ่อ่ะ 6,500 บาทพี่ใหญ่บางคาครับขอโทษขออภัยพี่ต้อมซีวิวด้วยนะฮะขออภัยด้วยนะครับ
มีอีกไหมโอ้โหจะเอากันให้หมดเลยหรือไงฮะองเดียวไม่พอหรอครับปิดให้พี่ใหญ่ไปองค์นึงนะครับขอบคุณค่ะองค์ต่อไปพี่ๆสนใจองค์ไหนพิเศษไหมคะอยู่ในถาดพี่สามารถที่จะพิมพ์ข้อความคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะต้องส่งสวยๆหลังไมค์แล้วครับขออภัยนะฮะหลังไมค์หน้าไมค์ดีกว่าครับขออภัยเป็นหน้าไมค์ดีกว่าครับหูกระต่ายเราไปต่อหมดแล้วเนื้อหวานมหาเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีมีลูกค้าไปแล้วครับลูกค้าจองไปแล้วครับอันนี้เอาไปแก้กรอบให้เขาเฉยๆครับไปแก้กรอบให้เขาเฉยๆครับเผ็ดเผ็ดเกินในเรื่อยกรอบเป็นไงสวยไหมไม่สวยมันทำดีมันก็ทำได้นี่หาร้านอย่าไปว่าเขาคนเราอ่ะทำดีทำได้แต่ไม่ชอบทำ มีอีกไหมมหาเศรษฐีโอ้โห เป็นคำถามที่ตอบลำบากไม่มีครับสวยปะมันทำได้รูปทรงด้วยมันพอดีไงเก็บหูแต่มันไม่เอาห่วงคืนมาด้วยเฮ้ยจริงป่ะจริงมาเอาห่วงมาไปไหมมันห่วงมั้งมันห่วงห่วงเดี๋ยวถามไปค่อยถามไปแต่ว่าห่วงขายได้400ห่วงเงินเหรอเออแต่ต้องแกะให้ดูต่อหน้านะโอ้ยใส่ทำไมพิกหลวงพ่อยอดหนองว่าหมอ 700,000 บาทครับรุ่น6ชมหน่อยครับพี่กอบชัยเออเลี่ยมพองอยู่วะน่ะไม่พองแสงมาในนี้ไม่ข้างหน้าพองเกิดมันจะติดแสงแสงแสงนูนจับคือหลังบอกมันอย่านูนมากอกนูนไงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกใบพัดว่าไม่รู้ก็ไม่เคยเห็นว่าใบพัดมันเป็นยังไงลูกคนแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะใบพัดด้วยธรรมจักรแตกมีไหมจ๊ะไม่มีอะธรรมจักรแตกโอ้โหธรรมจักรแต่ไม่แตกสันติบาลราคาแรงไหมครับแรงครับที่บ้านถ้าเป็นบล็อกธรรมดาก็ประมาณ10,000นะครับถ้าเป็นพวกแปลกๆกันพวกปลายทองพวกอะไรจะหลาย10,000รุ่น6ไม่มีห่วงไม่มีห่วงมาให้เพราะว่ามันไม่รุ่นไหนห่วงหายห่วงหายห่วงขอชมครับรุ่นห่วงหายสวยแต่ไม่แชมป์มั้ยหรือว่าแชมป์หายากถ้าภาพนี้หายากดูจะพูดได้แล้วพูดได้แล้วนี่นี่นี่อยู่กับเนี่ยพระกิ่งพระชัยสี่มุมเมืองพูดได้แล้วก่อนซื้อเนี่ยโอ้ยแย่งกันเจ็บปัดคนเอาสันติบาลมาเล่นสักเหรียญดีกว่ามาวงเดือนล่างหรือเปล่าสันติบาลกระไรเนาะกระไรกระไรธรรมดาถ้าวงเดือนล่างต้องดูสรุปแบนป่ะมันแบนทุกเหรียญใช่ไหมถ้าวงเดือนล่างแบนอันนี้ธรรมดาไม่แบนนะแบนไม่แบนหูจุดมากเนี่ยจุดป่ะไม่จุดด้วยธรรมดาเลยงั้นธรรมดาเลยเหรอจ้ะเราเปิดแต่จมูกฝรั่งเลยจมูกดีนี่เขาลืมต่อโค้ดป่ะ
กระไรเดิมๆนี่มีรอยจานก็พอแล้วจังหวะนี้ป้าดูอีกทีนะบล็อกธรรมดาหรือเปล่ากล้องหายหาไม่เจอองค์ที่อยู่ออกปีไหนเมื่อกี้อาจารย์ก็ใช้พยอดออกปีไหนป้าป้าพยอดออกปีไหน80 80ครับ2480ครับฉันคือธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเป็นคนธรรมดาก็เป็นธรรมดาสวยเกินอย่างเงี้ยถือว่าสวยมากอ้าวอย่าไปวางไว้ตรงนั้นมาอ้าวอ่ะเปิดประมูลเลยดีกว่าเปิดประมูลเท่าไหร่จ๊ะ 15,000 บาทมาเวลาเดินครับ 15,000 บาทมาเวลาเดินนะจ๊ะที่ราคา 15,000 บาทนะคะ 15,000 บาทจ้าราคาเปิดนี่ขาดทุนเบาๆครับ 5,000 แต่สวยจริงสวยจริงๆการันตีความสวยครับมีโค้ดอ่ะเพราะว่า200เหรียญก็แบ่งไปทำกระไรทองต่อโค้ดเท่าไหร่ไม่รู้ที่เหลือก็คือกระไรธรรมดา 15,000 บาทมาเวลาเดินครับสันติบาลทองแดงกระไหล่ทองบล็อกธรรมดาครับแต่ความสวยไม่ธรรมดาครับรับประกันกระไหล่เดิมๆให้ครับกระไหล่เดิมๆครับผู้สร้างยังใส่รุ่นนี้อยู่เลยรุ่นไม่มีโค้ดอ่ะรอดแล้วเว้ยรอดแล้วเว้ยไม่มีคนใส่นี่ถือว่ารอดเลยนะถ้ามีโค้ดราคาลิบลับเลยนะถ้าไม่มีโค้ดเนี่ยวางก่อนวันนี้ดูเงียบๆเงาๆนะมันจันไม่น่าเกี่ยวซึมตามอาจารย์อ่ะมันเดย์ไนท์เปล่ามันเดย์ไนท์เหรออันนี้หนูตอบแล้วใช่ไหมเล่นอะไรก็เสียวไปหมดเลยไม่พอไม่กล้าเล่นอะไรสักอย่างเลยตอนนี้เพราะไม่มีใครถามอะไรเลยนะฮะหรือค้างครับเราค้างหรือไม่มีใครถามไม่ค้างแต่ไม่มีคนถามใช่ไหมไม่มีเพราะพี่ออดแม่แกะหนูกินอีกได้เลยค่ะได้ทำไมมีเหลือเยอะพี่ใหญ่บอกว่าสิ้นเดือนว่ามันเกี่ยวสิ้นเดือนนี่ไหมอย่างนั้นต้นเดือนมาเจอกันไหมใช่ค่ะแม่อาจารย์หยุดไลฟ์พรุ่งนี้วันอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วก็เหลือไว้คุณแหละก็เหลือไว้ให้แกแบ่งมาแกแบ่งตักมาค่ะอ๋อต้องเปิดเพลงตืดๆใช่ไหมอยากได้รุ่น10พี่มานะบอกอยากได้รุ่น10ไม่มีดิเขาอะไรเนี่ยงูทานวดเนี่ยงูทานวดเออเนี่ยนวดทั้งอันเลยเนี่ยปิดตาคุกรักด้วยเอองูนวดนั่นน่ะนวดงูเงียบแบบนี้ทั้งอันเลยต้องเอางูเรียกงูตอนนี้ยังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าเห็นว่าเวลาเขาเล่นคนเขาปล่อยงูถึงจะมีคนขนแม่งวิ่งงูทานวดเหรอเออหน้าที่ดำๆนั่นนวดนั่นน่ะนวดทั้งอันเลยหน้าหลังเลยแล้วเราควรล้างไหมอาจารย์จะไปล้างทำไมล่ะเขาทานวดมาปิดตาคุกรักเท่าไหร่เดี๋ยวเล่นให้นะครับพี่รักสุโขปิดตาแรงไหมปิดตารุ่นไหนจ๊ะอ่ะถ้างั้นเราเปิดงูก่อนนะเอาเลยใช่ไหมเอาดิอ่ะ0บาทมาเวลาเดินครับเปิดประมูลค่ะเริ่มต้นที่ราคา0บาทนะคะราคา0บาทจ้างูเล็กทองแดงครับงูเล็กทองแดงครับทานวดครับเลี่ยมวินเทจครับกระแสเลี่ยมวินเทจกำลังดีด้วยมางูเล็กทองแดงครับทานวดครับปิดตาแรงไหมทำไมมีแต่คนถามปิดตาแรงไหมปิดตาแรงไหมแต่ไม่ถามว่ารุ่นไหนไม่บอกว่ารุ่นไหนอ่ะเดินเวลาให้ครับพี่รักสุโข 1,000 บาทครับพี่ณัฐวุฒิ 1,800 บาทครับเฮียเคียงบอกเอาไป 4,000 บาทอืมรู้เรื่องป่ะแล้วเฮียเคียงก็เตรียมกด1ได้เลย
พี่นิติพงศ์ 1,500 บาทพี่กันติมา 1,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาทไม่ทันครับพี่รักสุโขพี่ศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับทุกคนใส่ราคามาอยู่โคจรโอ้โหไม่เราโทรไม่มีราคากลางดูเราก็หยิบมาตอนแรกเราคิดว่าลมดำเอาไปหานวดนี่ไม่เราคิดว่าโดนสะเก็ดระเบิดมานวดเห็นชัดเลยนี่นะแถวๆใบหน้าแถวซุ้มงูนะครับโอ้ยนวดชัดๆเลยนะพี่นะจมูกนี่เป็นชมพู่เลยนะเหรียญไม่ได้คิดเลยเขาเอาลงไปหรือแช่อยู่ในตลับนวดปะเฮ้ยมันใหญ่กว่าตลับนี่เขาอาจจะมีตลับที่ใหญ่กว่าใช่มีนวดละเลงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เฮียเคียงนะคะหนึ่งที่ 4,000 บาทจ้าพี่กอบชายบอกให้เปิดเพลงตืดตืดเปิดเพลงตืดตืดแล้วก็ให้อาจารย์เต้นด้วยนะเฮียเคียงชอบสไตล์วินเทจใช่ครับโอ้โหพระเลี่ยมวินเทจของเฮียเคียงเห็นแล้วน้ำยาใหญ่ทิ้งไปเป็นพันนงเนี่ยแหละตอนนี้นะราคาไปดีกว่าเลี่ยมทองอีกนวดคืออะไรนวดคือสีพึ่งของหลวงพ่อครับคือสีพึ่งของหลวงพ่อครับเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ของหลวงพ่อที่ได้รับความนิยมมากๆในหมู่ลูกศิษย์ครับเป็นสีพึ่งครับจมูกโด่งๆครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับ 4,000 บาทที่เฮเคียงวสันต์วณิชากรครับผมเดี๋ยวโฆษณาครับเดี๋ยวมีคนแย่งอาจารย์เต้นผมไม่นอนเลยครับ อย่าทำอย่างนั้นฮะมีพ่อสุดไหมไม่มีนะครับปิดประมูลครับยินดีกับเฮียเคียงด้วยค่ะ 4,000 บาทที่เฮียเคียงวสันต์วณิชากรครับ คุณชะลอ 4,500 ไม่ทันฮะเฮียเคียง 4,500 ไม่ทันครับ 4,600 ไม่ทันครับ 4,100 ไม่ทันครับเฮียเคียง 4,500 ไม่ทันนะครับปิดที่เฮียวสันต์วณิชากรนะครับ 4,000 บาทนะครับเฮียเคียง 4,500 ไม่ทันครับปิดที่เฮียวสันต์นะครับ 4,000 บาทฮะพี่ณัฐพล 4,600 ไม่ทันครับสวัสดีครับพี่ปุ้มปุ้ยสาวณีสวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อปานมีไหมครับไม่มีนะครับพ่อปานไม่มีครับเดี๋ยวเมื่อกี้น้องวัดบอกว่าเฮียเคียงไม่ทันนะครับไปปิดอยู่ที่คุณวสันต์วณิชากรปิดที่เฮียวสันต์วณิชากรนะครับเฮียเคียง 4,500 ไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณเฮียวสันต์นะครับกด1มาเรียบร้อยแล้วมาเฮียฟังเฮียก็จะแบบงงเว้ยเฮ้ยยินดีด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อปานไม่มีนะครับแล้วก็ช็อตกันไปอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียเคียงขำอ่ะมังกรมาอีกสักเหรียญดีกว่ามาไม่ได้มีเยอะด้วยมังกรโค้ดเฮียหล่อครับขอชมพรรมการได้ครับพี่ทารินแต่ไม่ได้เปิดราคานะครับมังกรหางใหญ่โค้ดเฮียหล่อครับมังกรหางใหญ่โค้ดเฮียหล่อครับมีคนเล่นไหมลมดำเต็มเต็มเปิดประมูลที่ราคาโอ้วันเดียวจะปิดไป5องค์เลยเหรอปะเอ้ยไม่ใช่4องค์เลยเหรอมีไว้ลุ้มไหนๆก็ไหนๆแล้วเอามาจังเลยอ่ะมีไว้ลุ้ม 4,000 บาทมาเวลาเดินครับ 4,000 บาทมาเวลาเดินครับเปิดประมูลค่ะเริ่มต้นอยู่ที่ 4,000 บาทนะ 4,000 บาทที่พี่ใหญ่บางคาครับโอ้โหเหมือนรู้ราคาเปิดพี่ใหญ่บอกว่ารู้อยู่แล้วเปิดเท่าไหร่แล้วได้ไปจากไหนอ่ะแล้วมันจ้องเอาอะไรแกจะเอาอีกหนูพี่ทารินเดี๋ยวให้พี่ทารินดูโอเค 4,300 บาทที่พี่กฤษณาครับสรุปไปไอ้56องค์นี่พี่ทิพย์หมดเลยใช่ไหมขอโทรศัพท์หน่อยเข้า YouTube ให้หน่อยป๊าป๊าเบอร์หนึ่งเลยมันปิวมันเจ็บจัดเลยแล้วของป๊าไปไหนโทรศัพท์ฮะจับเวลาอยู่นี่มาอะไรไม่ใช่บอกเขาเฉยๆว่ามาใส่ราคามาเราจะเอฟชีแรนไม่อยู่โกหกอะไรเนี่ยมีแต่คนลุมเล้า 4,300 บาทที่พี่กฤษณะครับ 4,500 บาทที่พี่มานะโคตรมณีครับตอนนี้ราคาอยู่ที่พี่มานะนะคะ 4,500 บาทค่ะของพี่ไม่มีโฆษณานะอ
วัดต้องเป็นแหล่งพี่แจ็คแน่นี่เราผูกลิขสิทธิ์ไปแล้วต้องมีลิขสิทธิ์กับพี่แจ็คแน่เลยอ่ะตอนนี้ราคานะคะอยู่ที่พี่มานะนะคะ 4,500 บาทหมดเวลาแล้วนะคะ 5,000 บาทที่พี่โยธินปาจีนครับ 5,100 บาทที่พี่วีเด็กจันทร์พี่แจ็คเงียบๆหน่อยพี่อ่ะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับ 5,300 บาทที่พี่ใหญ่บางค้าครับ 4,900 พี่ชาตรีไม่ทันครับ 5,300 พี่ปริชาติไม่ทันครับ 5,400 ที่พี่สุรินทร์แสงพิทักษ์ครับ 5,500 พี่ปริชาติหลังมัจฉาครับ 5,500 พี่โยธินปาจินไม่ทันครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับลมดำเต็มๆเลยนะพี่นะรับประกันให้ชุดนี้มังกรเฮลอสวยมากๆสวยมากๆครับยิงเผื่อเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากได้นะคะปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลไปที่คุณคุณสุรินทร์แสงพิทักษ์ครับ5,600บาทครับ5,600บาทครับพี่วิโรจน์พี่ใหญ่พี่มานะไม่ทันครับปิดที่พี่สุรินทร์แสงพิทักษ์ครับ 5,600 บาทครับยินดีด้วยจ้าพี่สุรินทร์แคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับผมยินดีด้วยนะครับพี่กิจกรไม่ทันนะครับขอบคุณครับพี่สุรินทร์ครับป้ามีเรียกวินเทจไหมไม่มีครับนั่นนะหวานสมน่ะดูวินเทจมีอีกองค์ครับมังกรเอาอีกเหรอเอากันให้หมดเลยใช่ไหมฮะเปิดเลยครับปูไข่ในกองอ่ะเอาปูไข่มาขั้นเวลาก่อนแล้วกันนะครับปูไข่เปิดเท่าไหร่ปูไข่ 5,000 บาทมาเวลาเดินครับพร้อมกล่องครับปูไข่รุ่น2ปี2515เนื้อทองแดงครับ 5,000 นะ 5,000 บาทมาเวลาเดินครับเปิดประมูลค่ะเริ่มต้นที่ 5,000 บาทนะคะนี่อ้าว 5,000 ช็อตไม่พี่สมคิดมาแล้ว 5,000 มาแล้วเหรอของวัดไม่ขึ้นนะอ้าวพี่สมคิดนะ 5,000 บาทที่พี่สมคิดครับขออภัยครับ 5,500 พี่สมคิดครับอ่ะโอเคปักหมุดให้ครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับต้องรีบเครื่องแล้วจ้ะหนึ่งนาทีสุดท้ายครับห้าพันเจ็ดร้อยบาทที่พี่รักสุโขครับฮะอะไรนะจ๊ะลูกเขาใส่ราคามาได้เลยนะคะโอนแล้วครับพี่สุรินทร์ขอบคุณครับมีเปิดเพลงด้วยเหลืออย่างเดียวครับเหลืออาจารย์เต้นเนี่ยแหละครับอาจารย์เต้นนี่เหมือนอันนี้เลยนะอย่าเลยนะเหมือนเทคสมัยก่อนห้ามเลย หมดเวลาค่ะเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับ 5,700 บาทที่พี่รักสุโขครับ6,000 บาทที่พี่สมคิดครับพร้อมกล่องเลยนะพี่นะไม่ยอมนอนครับอาจารย์เต้นรอสัญญาณครับว่าปิดประมูลนะครับปิดประมูลครับปิดประมูลค่ะปิดประมูลไปที่คุณคุณอัคเดชมังกรแก้วครับ 6,200 บาทครับยินดีด้วยนะ 6,200 บาทที่พี่อัคเดชมังกรแก้วครับโอ้โหโดนปาดหน้า 6,300 ไม่ทันนะครับพี่สมคิดต้องขออภัยพี่สมคิดด้วยครับผมเราว่าเราไม่เหมาะไม่เหมาะกันไม่เหมาะการเปิดเพลง
พี่อัคเดชครับดาวรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับผมคุณทิพย์อยู่อำเภออะไรครับผมอยู่เขื่อนอุบลรัตน์หนูอยู่อำเภอภูเวียงค่ะขอบคุณครับพี่อัคเดชนะ ขอบคุณครับผมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งองค์มีอีกไหมครับขอราคานี้โอ้ราคานี้ราคานี้เครียดเลยครับ เป็นเท่าไหร่นะ 6,200 มานี่มาดิที่ทำไมได้ครับคุณทิพย์เปิดเพลงแน่เลยใช่ครับโทษฉันอีกแล้วเลยของหนูต้องเปิดเพลงนี้หลวงผู้ใครหรือเปล่าครับเข้าไม่ทันใช่ครับปิดไปแล้วครับปิดไปแล้วจ้าม ีอะไรให้เล่นอีกไหมเนี่ยพี่ๆอยากได้องค์ไหนพิเศษไหมฝันถุงเหรอฝันถุงไหมรุ่น2เหรอครับใช่ครับรุ่น2ครับปิดเพลงดีกว่าไม่มีสมาธิเสียดายครับโอ้โหเมื่อกี้มีคนเล่น2คน3คนเชื่อแล้วสวยสวยเอา92ตัวก่อนแล้วกันครับมังกรไงบ้าละบ้าละบ้าละเอามามังกรมา2เหรียญสุดท้ายมาครับพี่ใหญ่ครับมาพี่ใหญ่ครับโอ้ปลาจมูกดีมากอ่ะก็ดีทุกวันละเก็บเก่านะพี่ใหญ่บอกเอาไป 4,000 เหมือนรู้เปิดประมูลค่ะมาแล้วนะคะบิดแรกนะคะพี่วีเด็กจันตะไม่ทันนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่พี่ใหญ่บางคล้าค่ะ 4,000 บาทค่ะ 4,000 บาทที่พี่ใหญ่บางคล้าครับสี่พันสองร้อยบาทค่ะ 4,500 บาทพี่นิติพงศ์ครับลอยจานชัดๆนะนะพี่นะมังกรหางใหญ่นะครับบล็อกหางใหญ่โค้ดเฮียรอนะครับ 5,000 บาทที่คุณพัฒนสอนครับคุณพัฒนสอนฮะใช่ไหมพัฒนสอนคุณพัฒนสอนนะครับ4,600ไม่ทันนะครับ 5,000 ไม่ทันนะครับสวัสดีเฮียสมบัติทองนิ่มด้วยนะครับพัฒนสอนพัฒนสอนเขาบอกกลัวจำชื่อไม่ได้เอาไป 5,500 บาทครับ 5,500 บาทค่ะพี่พัฒนสอนค่ะเคยไปสร้างโบสถ์ที่วัดหนองบอนอำเภอภูเวียงครับโยมพี่ทิพย์อ๋อสาธุค่ะทำไมก่อสร้างขอพี่ก๊อฟนมัสการเจ้าค่ะสวัสดีครับคุณเฮียสมบัตินะฮะรอสัญญาณอ้าวรอสัญญาณครับว่าปิดประมูลนะครับหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้ราคายังอยู่ที่คุณพัฒนสอนนะคะ 5,700 บาทพี่กฤษณะครับ 5,700 บาทพี่กฤษณะครับสวยสวยดำดำ 5,800 5,600 6,000 บาทที่พี่รวยๆครับ 6,100 พี่ปิยนุชครับ
รอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับต้องเอามังกรเล่นสิคือคักเลยรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับตอนนี้ยิงได้รีบยิงครับยิงได้รีบยิงครับปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลค่ะปิดประมูลไปที่คุณพี่เดี๋ยวนะราคาเดี๋ยวนะมันรันเร็วมากปิดประมูลไปในราคา 6,300 บาทที่พี่กิจกรจุลีมาศครับ 6,300 บาทพี่กิจกรจุลีมาศครับพี่กิษณะและพี่ปริยนุชไม่ทันนะคะพี่มานะไม่ทันนะคะมาเหลือองค์สุดท้ายครับเจอวันป่ะใครจังขึ้นไปแล้วอ๋อลาบงกอ่ะงกลิงพี่มิตรสวัสดีครับพี่กิจกรแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับ 6,300 บาทนะครับตัวนึงนะคะเข้าไปนอนแล้วอ๋อไว้ไม่ได้ดื้อใช่มั้ยแต่สุดเลยดื้อยินดีด้วยค่ะพี่ปิยะนุชขอบคุณครับวันนี้หน่อยรอ5เหลืออีกนิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กิจกรเปิดใหม่เลยครับหลวงปู่ไข่ VR VR VAR ต้องมาแล้วนี่ครับพี่ใหญ่นี่ใต้คำว่าปิดหมดเลยนี่ครับ63 63 63พี่ใหญ่62นี่นะครับชินราชลงยาฟ้าที่ไหนจ๊ะวัดใหญ่เป็นเข็มกัดใช่ไหมป้าใช่กรรมการไงเข็มกัดแบบนี้แพงไหมแพงไหมก็น่าจะหมื่นกว่าบาทอันนี้ใช่ลอยจานหรือเปล่าไม่ใช่มั้งน่าจะเป็นลายสันติบาลครับสันติบาลครับพี่มานะพี่นะขอเอาให้หมดเป็นอย่างๆไปแล้วกันเนาะมาครับองค์สุดท้ายละองค์สุดท้ายละสำหรับมังกรหางใหญ่โค้ดเฮลล์นะครับวันนี้มีมา6องค์นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับวันอื่นก็ไม่มีเล่นแล้วนะบอกกันตรงๆอ่ะเปิดประมูลที่ราคาเท่าเดิมเท่าเดิมเขาก็รู้เดี๋ยวเขาก็รู้อีกเท่าเดิมเขารู้อยู่แล้วมาแล้ว 4,500 จริงๆนะสาบานเลยนะผมจะเปิด9บาทด้วยซ้ํา 4,500 บาทที่พี่รักสุโขครับ 4,500 บาทที่พี่รักสุโขครับ4,100ไม่ทันครับพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ก็ได้ไป2องค์แล้วนะวันนี้นี่แต่หลวงพ่อเอียเนี่ยนะต้องมังกรจริงๆนะปานะเล่นมานี่ยังไม่เคยมีรุ่นไหนราคาตกเลยบล็อกไหนรอแรงตลอดถ้าสวยพุ่งหมด 4,500 บาท 5,500 บาทที่คุณโยธินปาจินครับขอแค่สวยเนาะขอแค่สวยๆพอดูสภาพเหรียญนะฮะชุดเวลาทำตลับเรียบๆมันก็สวยจริงใช่ใช่ปูไข่ก่อนอ๋อขู่ไปก่อนใช่ไหมฮะสามองค์แล้วพี่ใหญ่บอกสามองค์แล้วเดี๋ยวผมแบ่งเอามาประมูลองค์หนึ่งดีไหมแต่เฮลล์ชุดนี้เราสวยทุกเหรียญนะปะเก็บพระดีมากเก็บยังไงให้เป็นแบบนี้เนี่ยเก็บลืมไงอ๋อได้ปุ๊บวางไว้ในเซฟเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยรู้อีกทีก็ตอนขายเส้นสายนี่โอ้โหดำปิดๆพระนี่คมทุกเหรียญครับลมดำเต็มทุกเหรียญครับ6เหรียญวันนี้ที่ได้มานะบอกเลยนะได้ไปไม่ผิดหวังสักคนแน่นอนครับลมดำเต็มทุกเหรียญครับ
5,700 บาทที่พี่รักสุโขครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะฮะสำหรับท่านใดที่ขู่ไว้นะครับระวังไม่ได้นะฮะวิกิจกรพี่หน่อยแน่ฮะพี่หน่อยแน่ปลาจีน 5,800 บาทครับโอ้ยโอ้ยเด้งเด้งองค์สุดท้ายแล้วนะครับบอกเลยนะพลาดนี่คือไม่มีให้แล้วนะครับโค้ดให้หล่อสภาพนี้นะขนาดลมดำแบบเปิดๆหน่อยนะป๊ายัง 5,000 กว่า 6,000 เลยนะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับโค้ดให้หล่อนี่ไปหมดเลยทั้งกระไรทองทั้งลมดำปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลค่ะปิดประมูลเป็นในราคา 7,000 บาทนะฮะที่พี่ใหญ่บางคาครับโอ้โหนี่นะฮะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเลยผมไล่ให้ดูเลยตั้งแต่ต้นๆเลยนะ63 64 66 66 69 70 68 70แล้วก็ปิดประมูลนะฮะ66 64ไม่ทัน70ไม่ทันนะฮะ73 72ไม่เอาครับพี่ใหญ่เอา 7,000 บาทพอครับพี่ใหญ่ครับยินดีกับพี่ใหญ่บางค้าด้วยนะครับเบื่อเมื่อไหร่ก็บอกน้องนะจ๊ะคนแผดลิ้วมาแรง คนพนมใช่ไหมพี่ใหญ่ใช่คนพนมไหมใช่นะครับขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับ4เหรียญพี่ใหญ่เหมาไปคนเดียวจริงๆสภาพนี้น่าจะถึงหมื่นเนาะป้าถือว่าแบ่งปันนะฮะแบ่งปันให้ทุกท่านนะครับแบ่งปันให้ทุกท่านแต่พี่ใหญ่เอาไปคนเดียว4เหรียญเท่าแก่ซื้ออร่อยครับบางค้าธรรมจักรไหมป้าปิดตาธรรมจักรปิดตาธรรมจักรเลี่ยมทองครับผมคนบ้านเดียวกับเสียบีเหนือดวงอ๋อเปรี้ยวมันเปรี้ยวรู้จักกับเสียบีด้วยนี่ไม่ธรรมดามีหลวงพ่อแจ๋บ้างไหมครับคนนั้นเปรี้ยวพระเปล่านี่ปิดไป 9,000 กว่าบาทนะพี่ตอนนั้นนะอยากเห็นทุกคนสู้กันอ่ะอ่ะ 5,000 บาทมาเวลาเดินครับเปิดประมูลค่ะเริ่มต้นที่ 5,000 บาทนะไม่ได้ทั้งราคาพระทั้งราคาทองครับเปิดแบบนี้ 5,000 บาทมาเวลาเดินครับปิดตาธรรมจักรครับ พร้อมเลี่ยมทองครับเนื้อน้ำตาลครับโซนน้ำตาลนี่จะนิยมกว่าไหมพี่กอบชัยบอกเอาไป 10,000 5,200 บาทนะครับพี่กิตนะแล้วก็พี่กอบชัย 10,000 นะครับต้มอยู่นานพี่ใหญ่บางค้าบอกว่าพ่อแจ๋มีเยอะครับโอ้โห 7,000 บาทพี่บุญยฤทธิ์ไม่ทันนะครับตอนนี้พี่กอบชัยกด1แล้วด้วยโทรตามพี่ลีฟก่อนหนึ่งหมื่นบาทที่พี่กอบชัยจุนประยูนนะครับโอ้โหกดหนึ่งรอกันเลยทีเดียวเชียวฟอร์มพานี่ถือว่าเนื้อแบบนี้เนี่ยโอ้โหดีมากนะ2516นะปะธรรมจักร18นะ12,000 บาทค่ะพี่รักสุโขพี่รักสุโขบอกไม่ยอมหรอกปิดตาธรรมจักรนะครับฝุ่นธรรมชาติดีเหรอธรรมชาติธรรมชาติพระ 15,000 บาทที่พี่บุญยฤทธิ์สีวิเศษครับถ้าเล่นไล่ควายคนเพียบเลยไล่ควายใหญ่ใช่ไหมฮะ 17,000 บาทที่พี่รักสุโขครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทที่พี่กอบชัยครับ
11,200 บาทที่พี่เปียนุชชำนีครับพี่กอบชัยมีคู่แข่งแล้วของพี่นี่ขึ้นพี่กอบชัยของวันนี้ขึ้นบางคน 11,300 บาทค่ะพี่กอบชัยค่ะพี่ปริชาติไม่ทัน 11,400 บาทพี่ปิยนุชนะคะ 12,000 บาทพี่ปริชาติค่ะ 12,100 พี่กอบชัยจุนประยูนครับรอสัญญาณครับว่าปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลครับใช่ไหมพี่กอบชัยใช่ไหมใช่หรือยังไม่ขึ้นยังพี่ไม่ขึ้นแต่ว่าตอนนี้ราคายังอยู่ที่พี่กอบชัยอยู่ไม่น่าพลาดปิดประมูลไปในราคา 12,100 บาทที่พี่กอบชัยจุนประยูนะครับพี่ปริชาติไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับปิดที่พี่กอบชัยนะครับปิดตาธรรมจักรเนื้อว่านนะฮะเลี่ยมทองนะครับฉลองศาลาไหมลมดำแบบดำดำเลยอะขอบคุณครับพี่กอบชัยขอบคุณครับลองดูนะครับลองดูนะฉลองศาลาการประเรียนพิมพ์ใหญ่ครับทองแดงลมดำครับพร้อมเลี่ยมทองนี่10,000บาทมาเวลาเดินครับ10,000บาทมาเวลาเดินครับเอา10,000บาทพอครับ10,000บาทมาเดินเวลาให้ครับธรรมชาติธรรมชาติเลยครับหนึ่งหมื่นบาทที่พี่ศักดิ์สิทธิ์จันทนาวงศ์ครับเดินเวลาให้พี่ศักดิ์สิทธิ์ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทพี่กฤษณะครับเดินเวลาให้แล้วนะครับ50วินาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่พี่กฤษณะนะคะ 11,000 บาทถูกไหมถูกต้องโอเคต่อโค้ดเต็มดีแล้วเกินครับองค์นี้11,200 บาทที่พี่พัฒนาสอนครับ 12,000 บาทคุณชะลอทาเอื้อครับ10วินาทีสุดท้ายครับราคาพร้อมเลี่ยมทองจบเท่าไหนเอาเท่านั้นฮะจบเท่าไหนเอาเท่านั้นครับหมดเวลาค่ะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับอาจารย์เอาเกี่ยวทาขาเหรอทามือทาขาใส่ลายค่าเชื้อโรคตอนนี้ราคายังอยู่ที่พี่ชะลอนะคะ 12,000 บาทค่ะ 12,000 บาทที่พี่ชะลอทาเอื้อครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับปิดประมูลครับปิดประมูลแล้วนะครับปิดประมูลที่พี่ชะลอทาเอื้อครับ 12,000 บาทครับ 12,000 บาทครับที่พี่ชะลอครับแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับเลขบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะฮะระวังมิจฉาชีพนะครับเพจเราจะไม่ทักไปแจ้งเลขบัญชีท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรุ่น6เลี่ยมทองครับพี่ไผ่สวัสดีครับพี่ไผ่
รุ่น6เลี่ยมทองนะครับโค้ดใบพัดเนาะใบพัดเถอะเรียกไม่ถูกกันว่ะจานชัดๆเลยนะปานะตอนนี้นี่ท็อปฮิตมากรุ่น6นามะอะอุนะครับจานนามะอะอุนะครับถ้าจะเดินผมเดินให้ 18,000 บาทพอ 18,000 บาทพอครับเปิดประมูลค่ะเริ่มต้นประมูลอยู่ที่ 18,000 บาทนะคะพับเปล่านี่ก็ 20,000 แล้วครับพับเปล่า2กว่าด้วยนะครับ 18,000 บาทที่พี่สายน้ำสุดสายๆครับพี่ไผ่ครับเดินเวลาให้ครับพานี่อมเหลืองอมแดงอมฟ้าอมม่วงอมเขียวอมแม่มอมแม่มลุง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  18,500 บาทพี่กฤษณาครับเป็นเนื้อปลาเป็นทองแดงผสมอ่ะก็แบบนี้แหละไอ้แดงแป๊ดๆแต่กลับหายากนะเว้ยสีแดงล้วนๆน่ะไม่ค่อยเจอแดงผิวไฟใช่ไหมเออก็เป็นทองแดงผสมนะฮะเป็นเหรียญตัวอย่างโอ้ยโอ้นิ่งนิ่งมากเงียบต่อสู้มาสองคนคุณอาสิงโตบอกเอาไป 20,000 บาทอ้าวคุณอายังอยู่ด้วยสวัสดีนะคะพี่สิงโตสวัสดีอีกรอบนึงครับยังไม่นอนโอ้เห็นไลท์อื่นเขาสู้กันมั่นมันไลท์ใหญ่ๆอ่ะของเราไลท์เล็กๆ จมูกโด่งๆครับจมูกโด่งๆครับเวลาหมดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะใครจะยิงรีบยิงเลยนะ 20,000 บาทที่คุณอาสิงตัวทองครับสองหมื่นสองพันบาทที่พี่มานะโคตรมณีครับสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งร้อยสองหมื่นห้าร้อยไม่ทันครับตอนนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทที่พี่มานะโคตรมณีครับจานนามะอุนะครับเป็นสวัสดีค่ะคุณสวนพนารินเป็นพระอาจารย์สมนะฮะพระอาจารย์สมเป็นผู้จานนะครับรอสัญญาณครับว่าปิดประมูลครับรอสัญญาณครับว่าปิดประมูลครับพระสวยๆครับพร้อมเลี่ยมทองตอนนี้ราคาอยู่ที่ 23,000 บาทค่ะพี่ปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลเป็นในราคา 23,000 บาทที่คุณอาสิงตัวทองครับ 23,000 บาทที่คุณอาสิงตัวทองครับ 25,000 กำนันไม่ทันครับไม่ทันไม่ทันใช่ไหมไม่ทันไม่ทันครับพี่ใหญ่ไม่ทันพี่ไผ่ไม่ทันครับปิดที่คุณอาสิงตัวทองครับ 23,000 บาทครับยินดีกับคุณอาด้วยครับร้านสิงห์ตัวทองเครื่องเย็นนะฮะห้องเย็นตู้เย็นโรงเย็นนะฮะเครื่องทำความเย็นทุกชนิดครับจังหวัดพิจิตรนะจ๊ะคุณอาแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับยินดีด้วยครับเนี่ยสภาพแบบนี้เลยปะจบไป 23,000 ไม่มีทองว่าเราแถมทองนะเราแถมไงแต่ถ้าเปล่าๆก็20,000กว่าใช่ๆเวลาประมูลแต่แถมได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ทองแท้เฮ้ยฮะไม่ใช่ทองแท้แต่บินมา 5-6,000 ยินดีกับคุณอาด้วยครับคุณอาแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับขออภัยพี่มานะด้วยนะฮะ 23,500 ไม่ทันนะครับหมดกันไปเป็นรุ่นๆเป็นอย่างๆสุกิติมาต้องมาละงานนี้หนุนมาหนุนดวงเราหน่อยรู้สึกดวงไม่ค่อยดีมีคนถามอยู่นะตอนช่วงกลางๆไลฟ์เราจะเปิดประมูลตอนนี้ก็ยังกลางๆอยู่นะยังไม่ได้ถือว่าท้ายเลยนะคุณอาบอกเดี๋ยวคุณอาเมื่อวานคุณอาได้เนื้อเงินวันนี้ได้ทองแดงโอ้โหเอาไปเข้าคู่กันเท่ระเบิดครับ
สภาพลุงลุงนะพี่นะรุ่น6กอไก่รุ่น6กอไก่หายไปแล้วครับพี่ไผ่สุกิติมาครับหลังยันสุกิติมานะฮะเอาเล่าๆหน่อยนะฮะเมื่อวานจบไป 18,000 นะเมื่อวานจบไป 18,000 วันนี้เดินเท้าเมื่อวานเอาเล่าๆเลยนะอยากให้ทุกคนได้เล่นนะครับพระแบบนี้เลยผิวลุง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 เปิดที่ 12,000 บาทมาเวลาเดินครับ 12,000 บาทมาเวลาเดินครับเปิดประมูลค่ะเริ่มต้นที่ราคา 12,000 บาทนะคะใส่ราคามาได้เลยจ้าราคามาเวลาเดินครับราคามาเวลาเดินครับต่อโค้ดนี่นะฮะสอเสือนะครับสอเสือรัศมีนะครับย่อมาจากคำว่าสุกิติมานะครับยันดวงนะครับหนุนดวงค้ำดวงนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทที่พี่ปีอนุชชำนิครับ 12,000 บาทคุณสมบัติทองนิ่มไม่ทันครับเวลาเดินให้แล้วนะครับ1นาทีสุดท้ายครับพี่สมบัติใส่มาใหม่ไหมคะตอนนี้ราคา 12,000 บาทคือพี่ปียนุชนะคะจมูกโด่งๆนะครับจมูกโด่งๆเลยนะแล้วตัวไปเลี่ยมกี่องเลี่ยม3โอ้แววขาดทุนมาซะแล้ว 12,500 บาทที่พี่นัดครับสิบวินาทีสุดท้ายครับสิบวินาทีสุดท้ายครับสตรอเบอรี่อบแห้งเอาไหมร้านไหนอะพินี่พอยจะโดนเหมือนน้ำแร่ไหมอุ้ยอะไรอะเวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วจ้าราคายังอยู่ที่พี่นัทนะคะ 12,500 บาทจ้า 13,100 ที่พี่ปียนุชครับ13,500 โอ้โหได้เวลาได้เวลานะฮะได้เวลารัวกันใหญ่เลย 14,100 13,600 ตอนนี้ 14,100 นะฮะราคาณปัจจุบันนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับ 14,500 พี่กฤษณาครับปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลนะฮะปิดประมูลขึ้นแล้วนะครับปิดประมูลไปในราคา 15,100 บาทที่พี่ปิยนุชชำนีครับ 15,800 ไม่ทันครับเฮียสมบัติครับปิดที่พี่ปิยนุชชำนีครับ 15,100 บาทครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ยิงแม่นมากพี่ปิยนุชยินดีกับพี่ปิยนุชด้วยครับผม 15,100 บาทเปิดราคานี่เปิดราคาพระเปล่าๆเลยครับแต่พระเปล่าบางทีก็15,000ก็เคยขายนะป่ะพี่ปิยนุชโอเคครับขอบพระคุณมากๆครับพี่ปิยนุชครับหมดหรือยังหมดหรือยังป้าห่วงแบบนี้คืออะไรอ่ะไม่เขาไปบี้อ๋อบี้เข้ากรอบอ่ะอืมฉลองศาลา
การไปเรียนฮะทองแดงกระไหลทองครับแจกกรรมการครับบี้เขาขอปล่อยไหมห่วงบี้ก็คือเป็นห่วงกลมธรรมดาเนี่ยแหละทองแดงกระไหล่ทองนะครับประจันตคามอ่ะ 10,000 บาทมาเวลาเดินครับเอา 10,000 บาทพอครับราคาน่าจะ10,000กว่าแล้วด้วยเปิดประมูลค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 10,000 บาทนะคะ 10,000 บาทจ้า 10,000 บาทมาเวลาเดินครับมากระไหล่แห้งๆกระไหล่ช่ำๆเลยพี่ปิ๊กนาคาเสถียรสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนึ่งหมื่นบาทมาเวลาเดินจ้ะฉลองศาลาการเรียนพิมพ์ใหญ่นะครับสร้างในปี2520นะครับแต่วาระเดียวกันนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับเหรียญเล็กเหรียญใหญ่นะครับ 10,000 บาทที่พี่ปุ้มปุ้ยสาวนีครับเดินเวลาพี่ปุ้มปุ้ยครับพี่พัฒนาสอนใส่ใหม่ได้ครับใส่ใหม่ได้ครับไม่ว่ากันครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทที่คุณอาบุญเลิศครับสามสิบห้าวินาทีสุดท้ายครับสามสิบห้าวินาทีสุดท้ายครับพี่เสาวนีมาแล้วสวัสดีค่ะพี่ปียนุชหนึ่งหมื่นสองพันบาทที่พี่ปุ้มปุ้ยเสาวนีครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยพี่นัทไม่ทันนะครับตอนนี้ต้องมากกว่า 12,000 บาทครับ5วินาทีสุดท้ายครับ5วินาทีสุดท้ายเท่านั้นครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ 12,000 บาทที่พี่ปุ้มปุ้ยเสาวนีครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะครับปิดประมูลนะครับปิดประมูลนะครับปิดประมูลเป็นในราคา 12,100 บาทที่พี่ปุ้ปุ้ยเสาวนีครับโอเคนะฮะเลขบัญชีเดิมนะฮะเลขบัญชีเดิมนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวยจริงๆหมดเรื่องพอแค่นี้ไหมพี่ทิพย์ได้หมดมีใครอยากชมอะไรบอกได้เลยนะฮะมีใครอยากชมอะไรอีกบอกได้เลยนะครับสายเข้ามีเรื่องเหรอไม่เปิดเดี๋ยวพี่คุยกันแป๊บฮัลโหล
โอ้เอาผิวไฟอีกสักเหรียญดีกว่าปะรายการส่งท้ายปะรายการส่งท้ายนะครับรายการส่งท้ายนะครับปราบอาริล่าทองแดงผิวไฟครับดูจมูกนะพี่นะจมูกนะครับจมูกนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะบล็อกตาข้างเดียวนะครับบล็อกตาข้างเดียวนะมังกรคู่หมดไปแล้วครับพี่ชุติวันต่อโค้ดเต็มๆมีเสาอากาศด้วยปะตาข้างเดียวมีเสาอากาศด้วยโอ้แล้วค่ะขอบคุณครับพี่ปุ้มปุ้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมดูเส้นหน้าผากนะพี่นะโอ้โหเม็ดตาเดิน 5,000 บาทพอแล้วกัน 5,000 บาทมาเวลาเดินครับ 5,000 บาทมาเวลาเดินครับเดินให้ได้เล่นเลยรายการสุดท้ายรูปขอแคปใหม่ได้ครับสักครู่ครับพี่ปุ้มปุ้ยครับ 5,000 บาทที่พี่ตีครับนี่นะครับโอเคไหมครับพี่สวัสดีครับโอเคนะครับ5,500 บาทที่พี่สมคิดครับขอบคุณครับขอบคุณครับผิวไฟฮะส้มๆเลยส้มๆเลยเส้นหน้าผากบล็อกตาข้างเดียวครับจมูกโด่งๆเส้นรัศมีนี่เยอะมากพี่เยอะมาก 6,000 บาทที่พี่นัทครับขอบคุณเช่นกันครับ 6,000 บาทที่พี่นัทครับดูจมูกคุดนะพี่นะใช้ได้เลยแหละปกติเจอนะครับจะบี้ๆรวมกับปากนะอันนี้ยังพอเห็นปากเห็นจมูกนะครับเห็นตานะชัดเจนมาก 6,000 บาทที่พี่นัทครับพรุ่งนี้ส่งยอดจบไลฟ์ผมโอนขอบคุณครับพี่ชาตรีเดี๋ยวส่งยอดให้นะครับ 6,000 บาทที่พี่นัทครับ15วินาทีสุดท้ายครับรอยิงได้ครับไม่ว่านครับเป็นเหรียญทองแดงที่สวยมากใช่ครับจริงๆเขาน่าจะทำผิวไฟแทนลมน้ำตาลนะเท่เลยอ่ะพอเป็นผิวไฟแล้วดูแบบดูมีสีสันแสบหูแสบตาดีครับหมดเวลาแล้วค่ะ 6,000 บาทที่พี่นัทครับ 6,000 บาทที่พี่นัทครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลครับรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลครับจบเท่าไหนเอาเท่านั้นฮะไม่เกี่ยงราคาอยู่แล้วครับเปิดให้เล่นแล้วเปิดให้เล่นแล้วนะฮะยอมรับสภาพอยู่แล้วครับ 6,100 บาท 6,500 บาทพี่รวยๆครับ 6,600 พี่ปียนุชชำนีครับบล็อกตาข้างเดียวด้วยโอ้โหทองแดงลมน้ำตาลยังเกินเลยปะ 6,800 พี่ใหญ่บางคาครับอ่ะกระโดดได้กระโดดให้หน่อยนะฮะจะได้เจ็บตัวน้อยหน่อยปิดประมูลครับปิดประมูลครับปิดประมูลไปที่คุณพี่ปียนุชชำนีครับ 7,100 บาทครับพี่จิรศักดิ์ไม่ทันครับพี่ใหญ่ไม่ทันครับปิดที่พี่ปียนุชชำนีครับ 7,100 บาทครับ 7,500 ไม่ทันครับพี่สมคิดปิดที่พี่ปียนุชชำนีครับ 7,100 บาทครับพี่ปียนุชแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับแคปแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับผมยินดีกับพี่ปียนุชด้วยนะครับขออภัยพี่จิรศักดิ์พี่สมคิดนะฮะพี่ใหญ่นะครับเกี้ยงฮะ0,000มังกรเลย0,000เมืองจีน
ขอบคุณครับพี่ปิยนุชครับฮัลโหลหมดแล้วก่ะนี่รุ่นไหนวะสันติบาลหรืออะไรสันติบาลผลงานวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยโอเคโอเคโอเคได้กันไปคนละองค์สององค์พี่ใหญ่ได้สี่องค์เจ้ากรมสู้ดีไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันไม่ได้จำกัดอยู่แล้วว่าต้องคนละกี่องค์วันนี้ประมูลเหนื่อยที่สุดตั้งแต่ดูมาเหนื่อยที่สุดใครอ่ะพี่ปิยนุชเราเหนื่อยหรือว่าพี่ปิยนุชเหนื่อยครับ ถ้าเราก็อาจจะใช่อยู่อ่ะยังไงก็ดูเหมือนแบบคนไม่ได้นอนใครอาจารย์เหรอเรา ใช้คำว่าเราเลยใช้คำว่าเราเลยลมสงบเหมือนพายุจะมาครับอาจารย์ อ๋อพี่ปิยนุชบอกหนูเหนื่อยไม่เป็นไรค่ะมาสู้ได้นะคะมาสู้ได้ทุกวันนะคะเพราะว่าเราไลฟ์กันทุกวันถ้าวันไหนเราหายไปก็แปลว่าพายุเข้า อาจจะไปเหมือนบางปูไปบางปูไปเลยบาดาลจ้าเมืองบาดาลไปแล้วเฮ้ยจริงป่ะใช่น้ำท่วมขนาดนั้นเลยเหรอก็ท่วมแบบว่ารถจมไปครึ่งคันอะบางปูบางปูเนี่ยแหละสมุทรปราการแหละกะมาพี่สาววันนี้บอกอาจารย์พักผ่อนนะคะดูเหนื่อยๆจริงๆอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่พักผ่อนเยอะที่สุดรองลงมาคือไม่มีรองฮะโอเคขอบคุณมากครับยังไงก็วันนี้ใช่ๆนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนนะฮะพักผ่อนให้เต็มที่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับเฮียเคียงบอกว่าพายุมังกรจะมาครับหมดเกี่ยงอะไรเฮียไม่ไม่มีพายุแล้วครับเพราะว่าขอบคุณมากครับคุณพี่ปุ้ยบอกว่าอาจารย์น่ารักจังขอบคุณพี่อาร์ตด้วยนะครับมาช้าแต่แชร์ครับขอบคุณครับพี่อาร์ตขอบคุณครับพี่อาร์ตขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่ปิยนุชด้วยครับต้องเรียกว่าพี่อาร์ตพระเล็กขอบคุณพี่ใหญ่บางค้าด้วยนะครับวันนี้โอเคลาไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ